أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายในสถานที่แห่งนี้นะครับมุมฮะลันก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์นะครับที่ได้ให้เราได้มาบรรยายกันในสถานที่แห่งนี้นะครับหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวกับหลักการศรัทธาเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพนะครับจึงจะมีประสิทธิภาพอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมในฐานะที่ได้มีโอกาสสอนคนเข้ารับอิสลามอาจจะไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าเป็นผู้ที่ช่วยวางแผนอยู่เบื้องหลังอะไรในรายละเอียดหลายๆอย่างแล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงเลยกับการได้คุยกับคนที่รับอิสลามใหม่เป็นมุสลิมใหม่นะครับก็จะบอกอะไรให้พี่น้องได้รู้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ถ้าไม่ได้เก็บข้อมูลกันก็อาจจะไม่ได้รับรู้กันนะครับผมเก็บข้อมูลมาคร่าวๆนะครับหนึ่งในคำถามที่ผมมักจะถามผู้ที่รับอิสลามผู้ที่มารับอิสลามหรือเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยหนึ่งในคำถามที่ผมมักจะถามเขาก็คือว่าพี่น้องฟังให้ดีนะแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันต่อได้ในสังคมบ้านเราหนึ่งในคำถามที่ผมมักจะถามเขาก็คือว่าก่อนที่จะเข้ามารับอิสลามเนี่ยก่อนที่จะเข้ามารับอิสลามเนี่ยได้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุบูชาวัตถุมงคลหรืออะไรก็ตามแต่ประมาณนี้หรือไม่ก่อนที่จะเข้ามารับอิสลามได้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุบูชาวัตถุมงคลของขลังในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดอะไรประมาณนี้ก็ตามแต่เชื่อในสิ่งเหล่านี้หรือไม่และเชื่อว่ามันให้คุณให้โทษปกป้องคุ้มครองชีวิตได้หรือไม่ฟังให้ดีนะบ้านเราประเทศไทยนะอันนี้จากประสบการณ์ผมโดยตรงเลยพี่น้องรู้ไหมคำถามถามไปแล้วนะไม่ต่ำกว่า 80% ฟังให้ดีนะไม่ต่ำกว่า 80%ตอบว่าอะไรตอบได้ไหมเชื่อเชื่อฟังให้ดีนะไม่ต่ำกว่า 80% ตอบว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุเป็นสิ่งของรูปปั้นของขลังอะไรก็ตามแต่ประมาณเนี่ยจะเชื่ออะไรก็ตามแต่แล้วแต่จะตั้งเชื่อว่าคุ้มครองชีวิตให้ชำให้ชีวิตดีให้คุณให้โทษได้ไม่ต่ำกว่า 80% ที่มารับอิสลามนะผมเก็บข้อมูลโดยคร่าวๆเท่าที่จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 80% เชื่ออีกประมาณ 18% ไม่เชื่อเลยเอทิดเพียวๆฟังให้ดีนะเอทิดที่เรากลัวกันอยู่เนี่ยเอทิสที่เรากลัวกันอยู่เนี่ยเพียวๆเลยเนี่ยไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายต่อต้านทุกศาสนาไม่เชื่อในอะไรที่เร้นลับศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เราโตๆกันอยู่เนี่ยแค่ประมาณ 18% นี่จากประสบการณ์โดยตรงนะไม่ต้องเอาใครละผมแหล่งคือผมแล้วตอนนี้แหล่งของสถิติตรงนี้คือผมตัวผมเองเลยประมาณ 18% อีกไม่ต่ำกว่า 80%เชื่อในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุบูชาวัตถุมงคลเชื่อว่าให้คุณให้โทษคุ้มครองชีวิตได้ทีนี้เวลารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนี่ยังไงต่อครับผมเก็บข้อมูลตรงนี้ผมจะได้เอาไปทำงานดะวะต่อเอาไปปรับการทำงานดะวะต่างศาสนิกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอัลเลาะห์ส่งมาสอน
ศาสนาอันนี้อบูดุลลอฮ์สอนเรียกร้องคนให้มาสักเคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวสักเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียววัชตานิบุตตอกูตและออกห่างจากตอกูตสิ่งถูกกราบไหว้บูชาทั้งหลายนอกเหนือจากอัลลอฮ์ให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานพี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานกล่าวกับท่านนบีมูฮัมมัดว่าถ้าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไปถามพวกมุชริกมักกะคนที่ท่านนบีถูกส่งไปสอนศาสนาเนี่ยว่าลาอินซาอันตะฮุมมันคอลกัสซามาวาติวัลอัรฎอว่าลาอินซาอันตะฮุมและถ้าหากเจ้ามูฮัมมัดไปถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและยากูลุนนัลลอฮ์พวกเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์ไม่ดีนะมุชริกที่มักกะที่นบีถูกส่งไปสอนและอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าถ้าเจ้าไปถามคนเหล่านี้ว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์อ่ะผมดัดนิดหนึ่งแปลงนิดหนึ่งคนในบ้านเราอ่ะที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะส่วนใหญ่ที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธจะพุทธแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปถามเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอะไรเขาจะตอบว่าอะไรเขาจะตอบเหมือนมุชริกมักกะที่นบีถูกส่งไปสอนไหมและยากูลุนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขาจะตอบแบบนี้ไหมอ้าวแล้วเขาจะตอบว่าอะไรบ้านเราอะใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอ่ะเขาไปทำสำรวจกันเราคิดว่าเราคาดหวังว่าคำตอบที่จะได้รับคืออะไรนี่ผมโพสต์หน้าเฟซไปสองโพสต์สามโพสต์อยู่ธรรมชาติสร้างธรรมชาตินะอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะตอบว่ามันด้วยความบังเอิญแสดงว่ามีสองกลุ่มเลยนะงานไม่ได้ง่ายแล้วบ้านเราเนี่ยงานไม่ง่ายแล้วท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาสอนคนที่ยืนยันอยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าสูงสุดละยากูลุนอัลลอฮ์ใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์โอ้โหจบแล้วงานนี้รูบูบียะผ่านไอ้บ้านเราเนี่ยมันเรียบร้อยต้องแก้กันตั้งแต่รูบูบียะงานเยอะเห็นป่ะพี่น้องเนี่ยผมทำแบบสำรวจมาเนี่ยนะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในวัตถุมงคลเชื่อแบบรูบูบียะเลยอ่ะเข้าใจป่ะเชื่อว่าวัตถุเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นไงให้คุณให้โทษให้โชคให้ลาภปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งไม่ดีได้ตัวมันเองตัววัตถุเองแต่วัตถุอะไรก็ตามแต่ไม่อยากจะพูดคิดดูนะบ้านเรานี้ทำงานดะวานี่จะยากไปอีกแบบนึงเลยนะเนื่องด้วยเหตุนี้ไงดร.สกินนายจึงบอกว่าโอ้โหถ้าเอทิดจริงๆเนี่ยนะถ้าดะวะเอทิดจริงๆมาเอทิดจริงๆเลยนะมาหาผมสิ่งแรกเลยที่ผมจะทำกับเขาคือยินดีด้วยผมจะยินดีด้วยกับเอทิดแต่เอทิดจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะคุณได้กล่าวส่วนแรกของชะฮาดะห์ไปแล้วลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าโอ้สบายแล้วงานผมจบไปครึ่งนึงแล้วงานผมเหลืออีกครึ่งเดียวไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดปลอมๆเนี่ยไม่ใช่เลยอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เลยต้องมานั่งพิสูจน์เสียเวลาพิสูจน์นู่นนี่นั่นไม่ใช่นะที่ท่านเชื่ออยู่นะไม่ใช่นะมันไม่มีอำนาจจริงๆนะโอ้ยกว่าจะพิสูจน์ได้แล้วก็อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนคนมุสลิมใหม่นะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะคำชะฮาดะเนี่ยก็มามีในหลักการศาสนาเราแหละคนในสมัยนบีเขาบอกลาอิลาฮะอัชฮะดูฉันข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะไม่มีอิลาห์หมายนบีนะไม่มีอิลาห์สิ่งถูกกราบไหว้ใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เวลาเราเอาคำเนี่ยมาสอนในประเทศไทยเราก็เอาคำเดิมเนี่ยลาอิลาฮะ
แต่เวลาเรามาแปลความหมายให้เขากล่าวปฏิญาณภาษาไทยตามเราเราอาจจะมีคําว่าไม่มีพระเจ้าต้องใส่คําว่าพระเจ้าไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเราเนี่ยคนที่มารับอิสลามมาก่อนหน้าที่เขาจะมารับอิสลามไม่ต่ํากว่า 80% เขาเสียหายเตาฮีดอะไรรูบูบียะหมายความว่าก่อนหน้าที่เขาจะมารับอิสลามเนี่ยเขาเชื่อเขามอบความเป็นรูบูบียะความเป็นเจ้าอ่ะให้เป็นให้ตายให้ทุกข์ให้สุขปกป้องให้พ้นจากนู่นนี่นั่นได้สารพัดเขามอบความเป็นเนี่ยเขาเรียกรูบูบียะความเป็นเจ้าอ่ะให้กับสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยอย่างที่ผมบอกไม่ต่ำกว่า 80% เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขามารับอิสลามในบ้านเมืองเราเนี่ยเราก็ต้องมีคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยก็ต้องมีคำนี้เข้าไปด้วยแต่ภาษาอาหรับเวลาพูดก็ลาอิลาฮะเหมือนเดิมนั่นแหละเข้าใจนะแต่เวลาแปลมันจะต้องมีคำว่าพระเจ้าไปด้วยแต่มันจะต่างกับยุคสมัยนบีไงมายุคสมัยนบีใครที่มารับอิสลามอ่ะเขาเชื่ออยู่แล้วว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าสูงสุดแต่ในบ้านเมืองเราไม่ใช่เขาไม่รู้จักอัลเลาะห์เลยตั้งแต่ต้นผมถึงบอกไงว่าถ้าไปทำสำรวจอ่ะใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคำตอบที่เราคาดว่าจะได้รับคือธรรมชาติหรือว่ามันเกิดมาเองโดยบังเอิญสองคำตอบไม่รู้จะหนักไปทางไหนแหละจะหนักไปทางธรรมชาติหรือจะหนักไปโดยบังเอิญแต่น่าจะหนักไปทางธรรมชาติมั้งถ้าไปถามอ่ะนะว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่มันจักรวาลดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงล่องลอยอยู่ในจักรวาลอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีมาได้อย่างไรก็น่าจะให้น้ำหนักไปได้ว่าเขาจะตอบว่าธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมานะธรรมชาติสร้างมาโดยเขาพูดว่าธรรมชาติสร้างมาเนี่ยโดยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าคือเขาก๊อปปี้กันมาเขาก๊อปคำพูดคำมาเขาตามกันมาได้ยินคำว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติรุ่นลูกรุ่นหลานก็ก๊อปปี้กันมาพูดตามกันมาธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างนะโดยที่ไม่ได้คิดว่าธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรคืออะไรผมก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆตลกนิดนึงนะสมมุติว่ามันมีกาแฟอยู่แก้วนึงวางอยู่ในห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครเข้าไปแล้วไม่มีใครแต่มันมีกาแฟอยู่แก้วนึงควันขึ้นเลยร้อนเลยเพิ่งชงแล้วมันก็มีแมวอยู่ตัวนึงอยู่ตรงนั้นแมวเดินไปเดินมาแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยใครชงกาแฟแก้วนี้แล้วถ้ามันมีใครมาบอกว่าคงจะเป็นแมวมั้งที่ชงกาแฟเราจะว่ายังไงแมวมันอยู่ใกล้กาแฟมันคงชงกาแฟไว้แหละเราจะว่าไงถ้าผมบอกแบบนี้แน่นอนไปถามใครก็ได้เขาจะว่าบ้าหรือเปล่าไร้สาระตัวอย่างมันชัดเราจะถามกับไร้สาระได้ไงแมวมีชีวิตทำไมจะชงกาแฟไม่ได้แมวมันมีชีวิตนะมันไม่ได้เป็นแมวตายมันเดินอยู่มันมีชีวิตทำไมมันจะชงกาแฟไม่ได้ไปถามกันเขาจะตอบถูกเฮ้ยแมวนะก็แมวดิมีชีวิตแล้วทำไมมันชงกาแฟมันจะชงได้ไงมันไม่มีความรู้มันเป็นสัตว์มันมีชีวิตก็ไม่ใช่ประเด็นมันไม่พอมีชีวิตแต่ยังไม่พอที่จะชงกาแฟได้มันจะต้องมีอะไรด้วยความรู้ความรู้มีชีวิตไม่พอต้องมีความรู้นี่เวลาตอบตัวอย่างแมวนี่ตอบถูกนะตอบถูกยกให้ใครฟังก็ได้ตอบถูกทีนี้เราถามว่าเนี่ยธรรมะยกตัวอย่างแมวเวลาเขายกตัวอย่างธรรมชาติมาหรือตัวอย่างแมวสวนเลยทีนี้ถ้าเขาบอกว่าธรรมชาติสร้างก็เอาตัวอย่างกาแฟนี่ไปกันแล้วกันจะได้ตื่นกินจะได้ตื่นหน่อยกินกาแฟนะเวลายกตัวอย่างกาแฟนี่ไปตื่นเลยเอออะไรวะธรรมชาติคืออะไรวะธรรมชาติสร้างจักรวาลอะไรธรรมชาติมีชีวิตหรือเปล่าเวลาเหมือนถูกปลุกอะคือพูดก๊อปปี้ตามกันมาพูดตามกันมาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไซตอนมันฉลาดมันเสกสรรปั้นแต่งคำศัพท์คำหนึ่งให้มนุษย์ไปเกาะเกาะอยู่กับคำนั้นเพื่อจะได้ลืมเลือน
สิ่งที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาพระเจ้าที่แท้จริงมันเสกสรรปั้นแต่งคำพูดหนึ่งแล้วมันก็วาไซยานาละฮูมุชชัยฏอนและมันก็ทำให้คำนั้นอ่ะดูดีดูดีพูดแล้วดูดีเสกสรรให้ไม่ให้พอให้ไปเกาะไม่พอนะทำให้รู้สึกดีกับคำนั้นด้วยทั้งที่คำนั้นเป็นเท็จเนี่ยเพราะฉะนั้นคำศัพท์อะไรก็ตามแต่ที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่าไปหลงตั้งสติสแกนให้ดีก่อนนะครับอย่าไปหลงคำความสวยงามดูดีนู่นนี่นั่นตั้งสติให้ดีนะครับใช้ตรรกะใช้เหตุผลในการตรวจสอบใช้หลักการในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรมีชีวิตไหมถ้าไม่มีชีวิตเลิกพูดตั้งแต่ต้นขนาดแมวเป็นๆที่ยังไม่เชื่อว่าชงกาแฟได้เลยเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถและนับภาษาอะไรจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงเมื่อเทียบกับกาแฟแก้วเดียวจะเทียบกันได้ไงกาแฟแก้วเดียวนี่แค่นี้นิดเดียวกาแฟน้ำตาลน้ำร้อนแค่นั้น3ส่วนเองแก้วเอามาคนส่วนประกอบแค่เล็กน้อยแล้วเทียบกับจักรวาลดาวไม่รู้กี่แสนแล้วมันจะเทียบกันได้ยังไงมันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยสติปัญญาไปไหนหมดแล้วแล้วพูดไปได้ไงว่าธรรมชาติสร้างแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรหลอกตัวเองหรือเปล่าปลอบใจตัวเองหรือเปล่าอันนี้กลุ่มหนึ่งนะที่บอกธรรมชาติสร้างแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่นะคิดไปอย่างนั้นนะในบ้านเมืองเรานะในบ้านเมืองเราไอ้ส่วนที่บอกว่าบังเอิญอันนี้ก็ต้องไปว่าทางคณิตศาสตร์ theory of probability ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหนังสือเล่มหนึ่งเราไปในป่าไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอ่านรู้เรื่องมีความหมายจะบอกไหมมันเกิดมาเองกระดาษมันมาเองน้องหมึกมันมาเองปากกามันมาเองมันรวมตัวกันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วมีความหมายโดยบังเอิญมีใครที่มีสติปัญญาสมมุติจะบอกแบบนี้ไหมไม่มีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ 100% ความน่าจะเป็นไม่มี 0% แล้วนับภาษาอะไรกับ DNA มนุษย์ที่ผมโพสต์ไม่รู้กี่รอบแล้วหน้าเฟซผมถ้าคุณไม่เชื่อว่าอิฐหินปูนทรายเหล็กเอาแค่สี่อย่างอิฐหินปูนทรายเหล็ก5อย่างอิฐหินปูนทรายเหล็ก5อย่างกองมันไว้อย่างละกองให้มันเวลาผ่านไปกี่ล้านปีคิดมันจะรวมตัวเป็นบ้านกันเองอะแค่นี้ก็พอแล้วของง่ายๆเนี่ยยังถ้ายังไม่เชื่อว่าแค่5ส่วนเนี่ยนะส่วนประกอบแค่5ส่วนเนี่ยนะกองเอาไว้เนี่ยคนละกองเนี่ยแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ลมมันพัดให้แดดมันส่องให้ฝนมันตกใส่เนี่ยคิดเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านขึ้นมาเองเนี่ยคิดเถอะไม่มีใครเลยผมได้ว่าไม่เคยเจอใครตอบเป็นไปได้ยังไม่เคยเลยแล้วเป็นไปได้ยังไงเซลล์มนุษย์ DNA มนุษย์มันละเอียดกว่านี้ไม่รู้กี่ล้านเท่าเชื่อไปได้ยังไงเกิดเองอันนี้อีกฝั่งนึงก็โตได้สบายไม่ได้ยากไม่ต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะถ้าเราได้ว่ากับคนทั่วไปเนี่ยเราอย่าไปเริ่มจากสิ่งที่มันซับซ้อนเริ่มง่ายๆคนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านเข้าใจยังคนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านยกตัวอย่างอย่างที่ผมยกในแก้วกาแฟกับแมวตัวหนึ่งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไปก่อนเลยนะครับเอาง่ายๆไปก่อนเลยและถ้าเราง่ายปุ๊บเขามาเชิงลึกเราค่อยปล่อยของเชิงลึกก็เก็บไว้คนป่วยมาเนี่ยไม่ต้องให้ยาแรงวิเคราะห์อาการแล้วให้ยาแค่นี้พอเอาให้ยาเบาไปจะไปแรงทำไมถูกไหมให้ยาตามอาการของคนไข้ถ้าคนไข้มาหนักค่อยเอายาแรงไปเนื่องด้วยเหตุนี้ไงถ้าใครดูถามตอบของดร.สกิทไนอ่ะคนไข้แต่ละคนมาเนี่ยอาการไม่ได้หนักอะไรมากนะถามตอบมานะถ้าเปรียบเสมือนคนที่ถามมันเป็นคนไข้นะแล้วแกตัวแกเป็นแพทย์รักษาเนี่ยนะส่วนใหญ่ 90% ก็ว่าได้มาอาการไม่ได้หนักอะไรมากจะมีบางรายเท่านั้นนานๆทีถ้าใครดูคลิปแกเยอะนะจะเห็นว่ามาลึกมาลึกเลยคนนี้โอ้โหตอบได้มั้ยเนี่ยแต่คิดไหนจะตอบได้มั้ยเนี่ยแกตอบสบายหน้าตาเฉยแสดงว่าแกเตรียมไว้เรียบร้อยยาที่ว่ารักษาอาการคนป่วยหนักอ่ะนะมีแล้วแต่ไม่ได้เอาออกมาใช้ถ้ายังไม่ถึงเวลานะครับเหมือนกับเวลาเราได้ว่าทางศาสนิกเนี่ยวิทยาหนักก็ไม่ต้องออกก็ได้นะ
เก็บเก็บไว้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตอบว่าธรรมชาติสร้างเอาก็แย้งให้ดูไปแล้วถ้าจะตอบว่าด้วยความบังเอิญก็แย้งง่ายๆไปแล้วนะครับอิฐหินปูนทรายเหล็กแค่นี้ก็จบแล้วไม่มีทางอื่นเหลืออยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีผู้สร้างมีผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างสมัยเราในการด่าว่าต่างศาสนิกกับสมัยนบีต่างกันนะจุดหนึ่งที่ชัดๆเลยสมัยนบีถ้าไปถามพวกเขาใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาจะตอบได้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสมัยเราลงไปถามก็จะได้ธรรมชาติกับบังเอิญอัลลอฮ์ไม่มีเลยเห็นไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกุรอานที่ถูกประทานมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวางอยู่บนฐานที่ว่าคนเหล่านั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้แย้งโต้แย้งคนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์แต่ต้นไม่ได้มีก็มีเอามาโต้ได้เอามาแย้งได้นะครับทีนี้ผมบอกพี่น้องไปในตอนต้นว่าจากที่ผมทำสำรวจมาไม่ต่ำกว่า 80% เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุบูชาในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดคำถามมันมีอยู่ว่าซึ่งเนี่ยมันตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานนะครับในซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์ที่14อายะห์ที่36นะครับรับมันเป็นคำขอดุอาของนบีอิบรอฮีมนะร็อบบีอินนะฮุนนะอัฟลันนะกะซีรอมมินันนาสโอ้พระเจ้าของฉันนบีอิบรอฮีมนะพูดกับอัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของฉันพวกเจ้าเวดเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทางกะซีรอมมนุษย์ส่วนมากหลงทางมันทำให้มนุษย์ส่วนมากหลงทางนบีอิบรอฮีมพูดกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์จะเวทวัตถุบูชาอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยทำให้มนุษย์ส่วนมากหลงผิดหลงทางอุลามะอธิบายว่าจะเวทมันไม่มีชีวิตนะจะเวทมันไม่มีชีวิตมันเป็นวัตถุอิฐหินปูนทรายอะไรก็ว่าไปแล้วมันจะทำให้หลงทางได้ยังไงมันพูดก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยินในสิ่งที่ใครขอมันด้วยแล้วมันจะแต่นบีอิบรอฮีมพูดว่ามันทำให้อัฟลันนะกะซีรอมมินันนาสทำให้มนุษย์จำนวนมากเลยหลงผิดอุลามะก็พูดว่าพูดระการนบีอิบรอฮีมเนี่ยรู้ว่าจะเวทเหล่านี้รู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะจะเวทเหล่านี้ไม่มีชีวิตแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุให้คนหลงผิดเป็นจำนวนมากเลยใช้สำนวนราวกับว่ามันมีชีวิตราวกับว่ามันมีชีวิตเป็นการเปรียบเปยเลยราวกับว่ามันมีชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากหลงผิดเลยไงทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามเพราะมันเกี่ยวกับดะวาบ้านเราโดยตรงเลยนะจะดึงยังไงให้เขาหลุดจากสิ่งบูชาอะไรต่ออะไรเหล่านี้คนส่วนใหญ่นะ 80% เนี่ยคิดดูกันแล้วกันเราทำงานดะวาในประเทศไทยเนี่ยตกลงนี่เราจะต้องแย้งคนกลุ่มไหนอะไรยังไงเนี่ยที่เราโตเอทงเอทิดกันเนี่ยตกลงเอทิดที่ว่าเนี่ยยังไงถูกไหมเพราะนี่ที่ผมทำสำรวจมันนี่ผมตั้งคำถามด้วยตัวผมเองแล้วถามรายตัวที่ผมจะทำได้แล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานี่80ไม่ต่ำกว่า 80% ยึดในวัตถุไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นเอทิดเพียวๆเอทิดเพียวๆแค่ 18% เนี่ยเขาฟังให้ดีนะเวลาเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าคนที่กราบไหว้วัตถุบูชาอะไรเหล่านี้เยาะเย้ยเรานะเยาะเย้ยว่าเราเนี่ยสร้างภาพลบให้เราที่เชื่อในพระเจ้าสร้างภาพลบๆให้เรากับฝ่ายที่เราเชื่อในพระเจ้าเยาะเย้ยเราใช้คำพูดที่เหน็บแนมเราสำหรับพูดเราบอกเราเชื่อในพระเจ้าเขาก็จะมีคำพูดอะไรต่ออะไรที่เหน็บแนมนู่นนี่นั่นสารพัดกับฝั่งที่เชื่อในพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่เขาเหน็บแนมเราก็คือคุณจินตนาการพระเจ้าไปเองคุณจินตนาการพระเจ้าเองและก็เชื่อในสิ่งที่คุณจินตนาการจินตนาการขึ้นมาเองแล้วก็ไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการ
อันนี้เป็นคำที่เขาเยาะเย้ยเราเขาเยาะเย้ยเราว่าเราเชื่อในพระเจ้าฟังให้ดีนะพระเจ้าแต่ในขนาดเดียวกันตัวพวกเขาเนี่ยเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นวัตถุให้คุณให้โทษให้โชคให้ลาภให้ป่วยคุ้มครองได้ตกลงเนี่ยไม่เรียกว่าพระเจ้าเหรอที่เชื่ออยู่ไม่เรียกว่าพระเจ้าเหรอปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ป่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้จุดเดียวจุดตรงนี้แหละเวลาเราบอกเราเชื่อในพระเจ้าคนเหล่านี้ที่เชื่อในวัตถุที่ให้โชคให้ลาภให้ทุกข์ให้สุขคุ้มครองได้เนี่ยแต่ก็เชื่อนะเราถามว่าคุณเชื่อในพระเจ้าไหมเขาบอกไม่เชื่อแล้วที่เชื่ออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาคืออะไรรู้ป่ะไม่เชื่อว่าจักรวาลโลกจักรวาลโลกอะไรต่ออะไรดาวอะไรต่างๆอ่ะมีผู้สร้างปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าในแง่ที่ว่าไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างโลกไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างจักรวาลดาวทั้งหลายไม่รู้กี่แสนล้านดวงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ยแหละเลยไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ลักษณะอื่นของพระเจ้าเนี่ยให้ทุกข์ให้สุขให้เป็นให้ตายให้โชคให้ลาภเนี่ยลักษณะอื่นของพระเจ้าเนี่ยเหมาเกี้ยงในสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชากันอยู่เพราะฉะนั้นนิยามพระเจ้ากันใหม่เอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวพวกท่านเนี่ยเชื่อในพระเจ้านะครับอย่าปฏิเสธเลยครับแต่ตัวพวกท่านเนี่ยนิยามพระเจ้าผิดนิยามพระเจ้าไปคนละแบบครึ่งๆกลางๆในความจริงพวกเจ้าพวกท่านเนี่ยให้ความเป็นเจ้าต่อสิ่งที่พวกท่านกราบไหว้บูชาอยู่เต็มๆเลยเต็มๆเลยเพียงแต่ว่าในแง่ที่ในแง่การสร้างจักรวาลสร้างโลกท่านตัดออกไปเท่านั้นท่านตัดออกไปเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ท่านกราบไหว้อยู่อาจจะยังไม่ใหญ่พอที่จะสร้างโลกได้อาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่พอแล้วก็สิ่งที่กราบไหว้บูชาเหล่านั้นไม่เคยอ้างด้วยว่าข้าคือผู้สร้างโลกข้าคือผู้สร้างจักรวาลไม่เคยอ้างเขาเนี่ยนะว่าเราใช้คำศัพท์ลบๆโยนใส่เราเพราะเราเชื่อในพระเจ้าแต่หารู้ไหมพวกเขาเนี่ยก็เชื่อในวัตถุบูชาของเขาว่าเป็นพระเจ้าในแง่มุมไหนในแง่มุมที่ให้โชคให้ลาภให้ทุกข์ให้สุขคุ้มครองชีวิตปกป้องชีวิตให้ชีวิตมีโชคดีโชคร้ายได้นี่แหละเต็มเต็มเลยในแง่เนี่ยท่านเชื่อแล้วนั่นคือนิยามพระเจ้าแล้วในแง่หนึ่งในแง่ในพระเจ้าแน่นอนเลยท่านไม่เรียกว่าพระเจ้าแต่ท่านตัวท่านเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ว่าเป็นพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่สิ่งที่ท่านกราบไหว้บูชาเนี่ยยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะสร้างจักรวาลได้ยอมรับไหมล่ะเพราะท่านไม่เคยอ้างว่าสร้างจักรวาลสร้างโลกหรือสร้างชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้จุดต่างเขาบอกว่าเราจินตนาการพระเจ้าขึ้นมาเองจริงๆถ้าใครตาม Facebook ผมก็แย้งไว้เป็นระยะเนี่ยข้ออ้างเราอะไรเงี้ยข้ออ้างอะไรประมาณเนี้ยผมจะแย้งไว้บ้างสั้นๆง่ายๆเขาบอกเราจินตนาการพระเจ้าขึ้นมาแล้วบอกว่าพวกท่านต่างหากที่จินตนาการอะไรต่ออะไรมาเองเสกสรรปั้นแต่งอะไรกันมาเองแล้วก็ไปตั้งชื่อให้มันชื่อต่างๆนานาไปตั้งชื่อให้มันแล้วก็ไปสร้างสตอรี่เรื่องราวต่างๆให้มันดูขลังนะให้มันดูขลังสายรายงานยิ่งห่างไกลเท่าไหร่สายรายงานยิ่งไม่มีอาจจะไม่มีสายรายงานตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำไปสร้างสตอรี่ให้แก่สิ่งที่ตัวเองเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจะอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปตั้งชื่อให้มันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานซูเราะห์อันนัจญ์สุรที่53อายะที่23อินฮิยะอิลลาอัสมาอุนซัมไมตูมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมาอันซัลลอฮุบิฮามินซุนตอนอียัตตะบิอูนอิลลาซันวะมาตะฮวัลอัมฟุสตรงเป๊ะเลยวะละกอดจาอะฮุมมิรร็อบบิฮิมุลฮุดาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนัจญ์ซูเราะห์ที่53อายะที่23พี่น้องไปเปิดดูได้ตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้นะ
เหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าเนี่ยตั้งมันขึ้นมาเองเรียกมันชื่อต่างๆนะนะเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าเนี่ยตั้งชื่อลาดมานาดอุซาอะไรต่ออะไรและอื่นๆอีกมากมายในโลกนี้ที่จะแล้วแต่ใครจะตั้งชื่อเสกสรรปั้นแต่งชื่อตั้งชื่อไปมาอันซาลลอฮุบิฮามินซุนตอนอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยหมายความว่านบีพูดกับชาวมักกะใช่ไหมและชาวมักกะเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าใหญ่สุดอยู่แล้วถูกไหมอัลลอฮ์ก็แย้งพวกนี้ไปว่าเนี่ยที่ตั้งชื่ออะไรให้เทวรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งกันเองปั้นมาเองแล้วก็ตั้งกันเองตามบรรพบุรุษอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานมาเลยว่าให้ตั้งอะไรกันแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานอะไรมาเลยให้ตั้งกันแบบนั้นเราอายะเนี่ยได้อ้างถึงอัลลอฮ์ให้กับพวกเขาฟังเพราะเขาเชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วไงอันนี้จุดสำคัญเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอยู่แล้วก็เลยเอาอัลลอฮ์เนี่ยที่เขาเชื่ออยู่แล้วอ้างใส่เข้าไปเลยกลับใส่เข้าไปเลยว่าอัลลอฮ์ที่พวกท่านเชื่อว่าเป็นเจ้าสูงสุดเนี่ยไม่ได้ประทานหลักฐานอะไรมาเลยให้พวกท่านไปตั้งชื่ออะไรกันแบบนี้ท่านคิดเองเออเองเพราะว่าถัดมาอัลลอฮ์กล่าวว่าไงพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนคิดเองเออเองและสิ่งที่อารมณ์ปรารถนาเห็นไหมคิดเองเออเองอารมณ์อยากจะเป็นแบบไหนก็ตั้งชื่อกันไปแบบนั้นก็ตั้งชื่อกันไปเป็นแบบนั้นตั้งชื่อกันไปเป็นแบบนั้นอารมณ์ปรารถนาคิดเองเออเองประกอบกับอารมณ์ชอบด้วยก็ตั้งชื่อโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานมาให้อะไรทำอะไรตั้งชื่ออะไรแบบนั้นเลยหมายความว่าตั้งชื่อให้กับวัตถุต่างๆทีนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้อีกสังคมบ้านเรานะที่อื่นก็เป็นน่าจะเป็นคนที่กราบไหว้วัตถุบูชานะมุสลิมใหม่ที่ผมถามมาเนี่ยจะมีลักษณะแทบจะตรงกันเป็น 100% เลย80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฝั่งที่บอกว่าก่อนจะมารับอิสลามเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรวัตถุบูชาอะไรประมาณเนี้ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันแทบจะ 100% เลยก็คือว่าไม่ได้เชื่อแบบหนักแน่นไม่ได้เชื่ออะไรแบบหนังแน่นกลวงเชื่อบ้างเออเผื่อไว้ก็ดีอะไรประมาณเนี้ยจะอยู่ในอารมณ์แบบนี้เผื่อไว้เออเผื่อได้ไว้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอะไรประมาณนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคนเรามีอย่างนี้นะใช่มันจะมีอารมณ์เผื่อดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไม่เสียหายอะไรชัยฏอนเสกสรรปั้นแต่งคำมาให้เกาะใช่ไหมไม่เสียหายอะไรก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงเราคิดว่าไม่เสียหายถูกไหมเผื่อเอาไว้ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนี่ยจะมีอารมณ์แบบนี้เนี่ยอารมณ์อะไรประมาณแบบเนี้ยเนี่ยละ 80% อยู่ในอารมณ์แบบนี้หมดเลยไม่มีใครเลยนะถ้าคนหนึ่งที่มารับอะไรที่ผมถามเนี่ยหนักแน่นมากเถิงประจักษ์แต่สุดท้ายผมก็รู้ว่าอิสลามประจักษ์กว่าอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบนี้ไม่มีมีแต่กงกลวงอะไรอารมณ์เผื่ออะไรเงี้ยทำไว้บ้างก็ดีอะไรประมาณนี้จะอยู่ในอารมณ์แบบนี้แทบจะทั้งหมดเลยในฝั่ง80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ในคำถามมีอยู่ว่าแล้วทำไมเขาถึงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วทำไมเขาถึงยังเชื่อเขาถึงยังกราบไหว้อยู่ทุกวันตลอดเวลาไอ้คำว่าตลอดเวลาคือต่อเนื่องไม่ละเลิกจากสิ่งเหล่านั้นทำไมเขายังเชื่ออย่างนั้นกันอยู่ฟังให้ดีนะครับมีมุสลิมใหม่คนหนึ่งค่อนข้างใกล้ชิดกับผมเพราะอยู่ใกล้กับผมดะวะพี่ชายเขาใช้ตรรกะใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ในกุรอานนู่นนี่นั่นคุยกันจนกระทั่งไม่รู้จะคุยยังไงแล้วให้ตัวเองมารับอิสลามแล้วแต่มีพี่ชายยังไม่ได้รับอิสลามพี่ชายสุดท้ายก็ชัดเจนดื้อแต่แปลกประหลาดอย่างที่สุดวันหนึ่งเขาเห็นพี่ชายเขาเอาตุ๊กตุนจระเข้ใส่ในแก้วนั่งเล่าให้ผมฟังผมมีคนอื่นนั่งอยู่นั่งขำกันท้องแข็ง
วันหนึ่งคนคนเนี้ยที่รับอิสลามแล้วน้องชายอ่ะเห็นพี่ชายตัวเองเอาตุ๊กตุ่นเข้าใจตุ๊กตุ่นปะจระเข้นะใส่ในแก้วแล้วเอาน้ำใส่ไอ้น้องชายก็ถามทำอะไรไอ้นี่ก็บอกว่ามันมีคนแนะนำมาอ่ะศักดิ์สิทธิ์ตลอดว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูสิมึงขอโทษนะมึงเอาน้ำใส่แก้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงดูน้ำลดเลยแหละอ้าวอ้าวแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะไรต่ออะไรไอ้ตุ๊กตุ่นไม่รู้ตามันเป็นสีแดงยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้นะเขาเล่าอ่ะนะไม่ได้เป็นสีแดงด้วยกับอะไรหรอกอาจจะมโนไปเองดูสิท่านโกรธแล้วเนี่ยท่านตาแดงแล้วบอกว่ามันเนี่ยเล่าจังหวะนี่ขำกันทั้งกลุ่มเลยผมยกตัวอย่างตุ๊กตุ่นจระเข้มันเพราะมันคงไม่มีใครไหว้นะบ้านนี้เมืองนี้นะผมไม่อยากจะยกชื่ออย่างอื่นนะเดี๋ยวเป็นประเด็นผมบอกอะไรกันนี่พิสูจน์พระเจ้าเป็นชั่วโมงไม่รู้กี่ชั่วโมงดื้อไม่เชื่อตุ๊กตุ่นจระเข้นี่อะไรเชื่อเฉยเฉยเลยทำไมเป็นแบบนี้ไปเชื่อได้ยังไงเขาบอกมีเพื่อนแนะนำมันมาเพื่อนแนะนำมันมาดูสิของที่ไม่น่าจะเชื่อเฉยอียะตะบิอูนอิลลัซซอนวะมาตะวันอัมฟุสชัดเจนไม่มีอย่างอื่นเลยครับมโนเอาคาดการเอาเดาเอาและอารมณ์ปรารถนาตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนัจญ์ซูเราะห์ที่53อายะที่23คิดดูกันแล้วกันนะอ่ะแต่มันมีแง่มุมหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่คนยังไปเกาะกับวัตถุอยู่ยังไหว้วัตถุอะไรก็ตามแต่ของขลังอะไรก็ตามแต่สาเหตุหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะเพราะชัยฏอนมันแสดงอำนาจจริงๆผ่านวัตถุเหล่านั้นปฏิเสธไม่ได้ชัยฏอนแสดงอำนาจผ่านวัตถุเหล่านั้นเลยซึ่งอุลามะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับที่จะอธิบายเรื่องนี้แล้วมีคำพูดท่านอย่างชัดเจนเลยนะครับเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะผมจะอ่านนิดนึงเป็นภาษาอาหรับผมก็ไม่ได้เก่งอ่านภาษาอาหรับเลยอย่างเหมือนอาจารย์อามีนหรอกนะแต่ว่าเขาใส่สระให้ว่ะอาจารย์เขาใส่สระให้ลองอ่านได้ฟอร์มไม่เยอะหรอกใส่สระนะไปเจอมาพอดีกำลังค้นเรื่องนี้อยู่จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าชัยฏอนเนี่ยมันแผงฤทธิ์มันแสดงอำนาจผ่านวัตถุต่างๆแสดงอำนาจผ่านวัตถุต่างๆในรูปแบบต่างๆที่มันอยากจะแสดงอำนาจบวกกับนักทำไสยศาสตร์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นไงซูเราะห์อันฟะลักกับซูเราะห์อันนาสถูกประทานมาเรื่องอะไรถูกไหมรู้กันใช่ไหมท่านนบีมูฮัมมัดถูกชาวยิวคนหนึ่งทำไสยศาสตร์ใส่ผมเงินโอกาสโอกาสใช่ไหมล่ะเชือกมันไม่มีชีวิตซะหน่อยผมไหมเชือกไม่มีชีวิตปมเงื่อนไม่มีชีวิตเชือกไม่มีชีวิตคําถามคือแล้วทําไมนบีก็เพราะมันมีชัยฏอนเป็นตัวสื่ออีกทีนึงทําให้เกิดฤทธิ์เกิดอะไรนู่นนี่นั่นด้วยกับการทดสอบของอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านนบีของอัลเลาะห์นี่ถูกทดสอบได้ในหลายรูปแบบนะครับอย่ามาจำกัดว่าถูกทดสอบด้วยไสยศาสตร์ไม่ได้เอามาจากไหนมีคนบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นถึงนบีของอัลลอฮ์ถูกทำไสยศาสตร์ทำไมแปลกตรงไหนคุณมีสิทธิ์อะไรมาจำกัดรูปแบบการทดสอบของอัลลอฮ์ที่มีต่อ นบีถ้าแย้งอ่ะนะนั่นยากเลยคุณมีสิทธิ์อะไรมาจำกัดรูปแบบที่อัลลอฮ์จะทดสอบเบาของพระองค์เหมือนกับอาจารย์จะออกข้อสอบคุณมีสิทธิ์เลยมานั่งบอกอาจารย์อย่าออกตรงนี้นะออกตรงนี้นะได้นะไม่เป็นไรห้ามออกอย่างนี้นะคุณมีสิทธิ์อะไรมากำหนดอาจารย์ห้ามออกนู่นออกนี่ได้เหมือนกันอัลเลาะห์จะทดสอบรอซูลของพระองค์ด้วยรูปแบบไหนตามแต่พระองค์ทรงประสงค์ครับไม่แปลกเพราะฉะนั้นถ้าอัลเลาะห์จะทดสอบท่านนบีมูฮัมมัดผ่านการถูกทำไสยศาสตร์ไม่แปลกอะไรและอัลเลาะห์ก็ประทาน2ซูเราะห์ลงมาก็ไม่ได้แปลกอะไรดีด้วยซ้ำที่อัลเลาะห์เป็นเหตุให้อัลเลาะห์ประทาน2ซูเราะห์ลงมาและท่านนบีก็ได้ผลบุญในการถูกทดสอบแสดงว่าเชือกมันไม่มีชีวิตแต่มันมีไอ้เขาเรียกเบียร์ไฮไอ้ตัวอยู่เบื้องหลังตัวอยู่เบื้องหลังตัวการเลยก็คือชัยฏอนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ร่างทรงอะไรที่มันทรงอะไรออกมาแบบเนี้ย
วัตถุบูชาของขลังร่างทรงอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยบอกได้เลยพิสูจน์สัจธรรมไม่ได้ไม่เชิงประจักษ์เพราะอะไรเพราะทุกศาสนามีหมดของแบบนี้ย้ำว่าของทุกศาสนามีหมดไอ้ของทรงๆไอ้ร่างทรงผีสิงผีออกผีเข้าอะไรพวกเนี้ยทุกศาสนามีหมดครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ตรงนี้มาพิสูจน์พิสูจน์ไม่ได้เลยครับว่าเป็นสัจธรรมถ้าจะพิสูจน์จะต้องพิสูจน์จากสิ่งที่มีหนึ่งเดียวที่ยืนยันความจริงได้และที่ซาตานจะเรียกซาตานจะเรียกภาษามาเป็นมารนะหรือเรียกชัยฏอนอะไรต่ออะไรถ้านับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยนะบอกได้เลยมีแบบนี้หมดครับพระไตรปิฎกอาจจะเรียกว่ามารไอ้ไบเบิลอาจจะเรียกว่าอะไรลูซิเฟอร์หรืออะไรหรือซาตานหรือชัยฏอนเราเรียกชัยฏอนเราเรียกยินเรียกชัยฏอนถ้าศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยมีไอ้ตัวมารเนี่ยมีหมดครับและหน้าที่มารเนี่ยคืออะไรหลอกคนอันนี้นะหน้าที่มารนี่หลอกคนเวลาพูดถึงหลอกคนเนี่ยนึกถึงคลิปหนึ่งของดร.สกิทไนท์ได้มันมีคลิปหนึ่งที่ผมแปลมาแล้วก็ทีมงานเราคุณอลิฟภาคเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปดูได้คลิปนี้ยอดวิวเยอะนะถ้าจำไม่ผิด 300,000 กว่าอยู่นะคลิปชื่อว่าอะไรคลิปชื่อว่ามันมีคนคนนึงเป็นชาวคริสมาถามคำถามดร.สกิทไนท์เขาถามว่าอะไรคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงเราไปลองไปพิมพ์ดูนะคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงมามั่นใจแล้วตัวเองมั่นใจผมไม่มีทางถูกหลอกได้เพราะผมมีพระเยซูอะไรต่ออะไรมาเท่มาเลยกลับไปในแทบจะกลับไปหาที่นั่งไม่เจอไปดู20กว่านาทีอยู่คลิปเนี่ยโดนดร.สกิทไนท์หวดถ้าจะใช้คำว่าหวดนะไปไม่ถูกเลยคริสหรือมุสลิมอันนี้เป็นชื่อคลิปนะจำเป็นต้องกล่าวมันเป็นชื่อคลิปไงคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงเขาจะเคลมเขาจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยถูกซาตานหลอกลวงถูกชัยฏอนหลอกลวงว่าให้เชื่อว่าพระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละทีนี้ดร.สกิทไนท์ก็ถามคำถามไปดูได้จี้ถามใช้อะไรใช้ไบเบิลพิสูจน์จี้ถามแล้วก็ไอ้คนถามคำถามเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคำถามดร.สกิทไนท์ก็บอกสงสัยคนจะถูกซาตานหลอกลวงซะแล้วสิเรียบร้อยเลยเอากลับไปไอ้คำว่าหลอกลวงอ่ะโยนกลับไปนะครับทำไมรู้คำตอบแล้วไม่ยอมตอบออกมาเขาบอกเขารู้คำตอบแต่เขาไม่ยอมตอบสกิทไนท์บอกคุณกลัวสัจธรรมแสดงว่าคุณถูกซาตานหลอกลวงแล้วทีนี้เนี่ยเราไปดูได้นะคลิปนี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่มันแหละแต่ใช้คำว่ามันอ่ะ300,000วิวอ่ะเยอะอยู่อ่ะมีคนรับอิสลามเพราะคลิปนี้ด้วยนะมีคนรับอิสลามในประเทศไทยเนี่ยเจอผมมาแล้วมายอมรับเลยอาจารย์ผมรับอิสลามเพราะคลิปนี้เลยอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งคนแปลคนทำซับคนภาคก็ทำรับผลบุญไปร่วมกันอินชาอัลลอฮ์สรุปแล้วเนี่ยนะย้ำเลยนะคนที่ไหว้ของขลังวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่จะเป็นคริสต์มุสลิมหรือพุทธก็ตามแต่เชื่อเหมือนกันว่ามันมีไอ้ตัวหลอกลวงอยู่อันนี้นะเชื่อเหมือนกันนะมีตัวหลอกลวงอยู่หรือเราเรียกรวมๆกันให้ทุกคนเข้าใจว่าซาตานมารร้ายซึ่งมนุษย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเชื่อตรงกันนะเชื่อตรงกันนะคำถามมีอยู่ว่าไอ้ร่างทรงก็ดีไอ้ที่อ้างว่าแสดงอภินิหารอิทธิฤทธิ์ผ่านวัตถุของกลางนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยนะคำถามมีอยู่ว่ามั่นใจได้ไงว่าไม่ใช่ซาตานที่บอกสรรพคุณอะไรต่ออะไรมาที่มันแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายอ่ะผ่านวัตถุอะไรก็ตามแต่รู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ซาตานกำลังหลอกลวงท่านอยู่ย้ำนะที่พูดกับคนที่เชื่อว่ามีซาตานนะแล้วคนที่ไหว้วัตถุมงคลอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ย้ำเลยต้องเชื่อตรงกันครับเพราะอ้างไปหาศาสนาเขาเชื่อว่ามีซาตานครับเชื่อในสิ่งลึกลับแน่นอนมีซาตานมีตัวหลอกลวงอยู่ใช้ตนเนี่ยมันฉลาดดูนะถ้ามันขอโทษในภาษาไทยเรียกผีอ่ะ
ถ้ามันมาเป็นผีเป็นยินปรากฏตัวไปเลยนะชุดขาวผมยาวปิดหน้านะคนวิ่งหนีกลัวถ้ามาเป็นผีกลัววิ่งหนีกันแต่ถ้ามันมาแสดงอภินิหารอิทธิฤทธิ์ผ่านแล้วผ่านวัตถุคนเป็นไงคนเข้าหาคนวิ่งเข้าหาคนเก็บไว้กับตัวเลยพกเลยพาเลยใส่ไว้ที่คอเลยถ้ามันแสดงอำนาจของมันผ่านวัตถุคนจะชอบคนจะเข้าหาแต่ถ้ามันมาเป็นผีเป็นตัวคนวิ่งหนีเห็นไหมเนี่ยแปลกดูดิเพราะฉะนั้นมันรู้บางทีมันก็มาเป็นตัวบางทีมันก็แปลงร่างมาบางทีมันก็มาผ่านวัตถุแล้วแสดงอภินิหารแสดงอะไรต่ออีกทีนึงหรือบางทีใครไปทำอะไรในที่ของมันก็แสดงอำนาจใส่คนคนนั้นไม่ว่าจะให้คนนั้นไม่สบายป่วยหรือเข้าฝันหรือแสดงอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อคนคนนั้นเช่นเราเรียกในภาษาไทยว่าเจ้าที่อยู่เส้นเจ้าที่ไหว้เจ้าที่ใช่ไหมคำว่าเจ้าที่เวลาพูดถึงตรงนี้นะนึกถึงกุรอานอายะห์นึงได้ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรยินสุรที่72อายะที่6นะสุรยินมีชื่อสุรหนึ่งชื่อสุรยินเลยนะสุรที่72อายะที่6โครงการที่6วะอันนะฮูกานะริจาลุมมินันอินซียะอูซูนะบิริจาลิมมินันญินฟะซาดูฮุมรฮะกอแท้จริงและแท้จริงมนุษย์บางคนเนี่ยเคยขอความคุ้มครองจากยินเคยขอความคุ้มครองจากยินดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกยินเนี่ยยิ่งพยองมากยิ่งขึ้นไปขอความคุ้มครองกับมันทำให้มันเฮี้ยนภาษาไทยเฮี้ยนยิ่งพยองมากยิ่งขึ้นมนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากยินเห็นไหมไปขอความคุ้มครองจากยินมันเหมือนกับบ้านเราประมาณเจ้าที่เอาของไปเส้นเจ้าที่ขอความคุ้มครองอย่าทำอะไรเราเลยเนื้อนู่นนี่นั่นหรือก็มีอะไรประจำบ้านอะไรเงี้ยนั่นแหละเพื่อให้ยินไปสิงอยู่ในนั้นชัยฏอนไปสิงอยู่ในนั้นเนี่ยมันแสดงอิทธิฤทธิ์มันแสดงอำนาจของมันผ่านวัตถุเมื่อมันแสดงแบบเนี้ยคนเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อแบบเรานะคนที่ไม่ได้เชื่อแบบเราเวลาเจออะไรแบบเนี้ยก็สติแตกไงสติแตกไม่รู้จะยังไงชัยฏอนก็รอกระซิบอยู่แล้วทำแบบนี้สิชัยฏอนมากระซิบทำแบบนี้สิทำอย่างนั้นสิเอาอันนั้นไปเส้นสิเอานี่ไปถวายสิแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะนู่นนี่นั่นมีมุสลิมใหม่คนหนึ่งนะครับมีบริษัทมีโรงงานเป็นของตัวเองมารับอิสลามก็มาเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งไอ้เครื่องจักรของเขาเนี่ยมันเสียซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่ได้ดับๆติดดับๆติดๆอยู่อย่างนั้นแหละเขาเป็นมุสลิมใหม่รับอิสลามอุดมการณ์เลยแล้วเขาเป็นเจ้าของเครื่องจักรด้วยในส่วนของเขาตรงนั้นเขาเป็นลูกนะแต่เขาเป็นเจ้าของเครื่องจักรนั้นดับๆติดๆดับๆติดๆช่างมาซ่อมก็ยังซ่อมไม่อยากจะได้รวนยังอยู่รวนอยู่พ่อเขาก็เลยมาบอกว่าลูกเอาอย่างนี้มั้ยเอาพวงมาลัยไปแขวนน่าจะดีขึ้นนะไอ้ลูกก็เตาฮีทเข้มข้นมากเอาละวาดเลยเอาละวาดตะคอกใส่พ่อเลยนู่นนี่นั่นตะคอกเสร็จนึกได้โทรมาหาบอกอาจารย์ผมจะบาปไหมเนี่ยตะคอกใส่พ่อปัญหาใช่ไหมผมก็บอกเรื่องเล่าอะไรกันเล่าให้ผมฟังนั่นแหละผมบอกก็ต้องห้ามเขาสุดความสามารถนะสุดความสามารถที่เป็นลูกเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเขาจะแขวนเราห้ามไม่ได้อันนั้นหมดความสามารถแล้วเราจะไปทำร้ายพ่อก็ไม่ใช่เรื่องใช่ป่ะล่ะมันพ่อกับลูกเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างอยู่ใช่ป่ะแต่สรุปวันนั้นก็ไม่ได้แขวนทำดุลินละยับยั้งด้วยวาจาได้อยู่แหมนี่ถ้าแขวนไปนี่ติดลันสมูทเลยนี่เป็นไงเอาเรียบร้อยและชัยฏอนเนี่ยมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์อย่างนี้แหละนักต่อนักนะผ่ารูปปั้นรูปอะไรต่ออะไรคนมันเลียงไหว้กันอยู่ไง
มันมาเข้าฝันบ้างใช่ไหมเข้าฝันบ้างเข้าสิงในร่างคนแล้วให้ออกเป็นเสียงอะไรต่ออะไรบ้างมันเหมือนมุสลิมโดนยินเข้านี่แหละมันมาแบบนี้แล้วคนพวกเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้เนี้ยมันคืออะไรก็ไปเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์เลยไงส่วนพวกเราเนี่ยบอกเลยเด็กๆแต่คำว่าเด็กๆคือไม่มีผลต่อให้ลอยมาหาเนี่ยเห็นชัดๆว่าลอยอยู่บนอากาศไม่มีผลไม่มีผลเพราะเรามีคำอธิบายเข้าใจยังเรามีคำอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังมีเหตุมีผลอย่างดีเลยเพราะเรามีกุรอานเป็นทางนำมาดูคำพูดอิบนุตัยมียะห์กันดูให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์ยืนยันเอาไว้เลยโดนกับตัวเองมัจมุอะห์อัลฟะตาวาเล่มที่1หน้าที่168นะผมจะอ่านตามที่เขาสะกดให้ใส่สระให้นี่แหละนะวะลาไรบะไม่ต้องสงสัยเลยอันนั้นเอาซานเอาซานก็ไอ้สิ่งอะไรถูกกราบไหว้รูปปั้นอะไรจเวตอะไรต่อเราเนี่ยยะซูลูอินดะฮามินัชชยาตีนยะซูลูอินดะฮามินัชชยาตีนมีชัยฏอนอยู่มีชัยฏอนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมุสลิมใหม่ที่มารับอิสลามไม่ต่ำกว่า 80% ที่บ้านก็มีเนี่ยอย่างผมถามน้องซามีนะที่บ้านมีหิ้งไหมหิ้งอะไรก็แล้วแต่นะรู้กันหิ้งอะไรมีไหมก็ส่วนใหญ่ต้องมีแค่นั้นแหละมีชายาตีนอยู่ไม่ใช่ตอนอยู่ประจำอยู่นะอะไรต่ออะไรที่ถูกกราบไหว้ทั้งหลายนะมีชายตอนอยู่เวคีตอบิฮิมวะตัซรุฟิฮิมมาฮุวะมินอัสบาบิฎอลาลีบะนีอาดัมแล้วชายตอนมันก็จะพูดนะกับพวกเขามันจะพูดมันจะจัดการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเหตุให้ลูกหลานอาดัมหลงผิดยังอิบนุตัยมียะห์พูดเอาไว้วะจะลุลกุบูริเอาซานันฮุวะอวัลชิรกะการเอากุโบสุสานเป็นสถานที่บูชากราบไหว้เนี่ยเป็นชิริกแรกเลยที่เกิดขึ้นวะลิฮาซายะฮ์ซุลอินดัลกุบูริลิบะอ์ดินนาซีมินคิฏอบินยัสมะอูฮูวะชัคซินยะรอฮูวะตะซัรุฟินอะจีบินมายะซุนนูอันนะฮูมินัลมัยยิตและกูโบของมนุษย์ของคนบางคนเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะปรากฏการเกิดขึ้นก็คือจะมีเสียงพูดคุยออกมาจากกูโบเลยนะแล้วจะมีคนปรากฏตัวให้เห็นด้วยที่กูโบเห็นไหมเรามีของเรายังมีเลยนะภาษาอะไรของคนอื่นที่กูโบมีคนมีเสียงออกมาให้ได้ยินมีคนออกมาให้ได้เห็นกันเลยแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดการน่าประหลาดใจและคนที่ไปขอไปอยู่ตรงนั้นก็จะคิดว่าเอ้ยนี่มันคนตายออกมาแล้ววะกัดยะกูนุมินัลญินนิวัชชัยฏอนมิตละอัยยะรัลกบรก็อินชักกะว่าขอรจามินหูอันไม่ยี่ตู้ว่ากันละมาหูว่าน้อก่อหูมาเลยเห็นไหมแล้วก็มันประมาณว่ามันจะมียินและชัยตอนนะครับเหมือนกับจะแหวกกูโบออกมาเลยมาเป็นคนออกมาเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้คนคนนั้นเลยที่อยู่ที่กูโบคนที่ไปขอนะครับบอกขอราชามินหูอันไมยิดแล้วคนตายออกมาจากกุโบเลยแล้วก็มาพูดกับเขามาเหมือนกับมาอยู่ใกล้ชิดสนิทกับเขาเลยกับคนที่ไปอยู่ตรงนั้นวะฮาดายูรออินดะกุบูรินอัมบียะวะกอยริฮิมและสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยมันพบได้เลยที่กุโบของบรรดานบีแล้วก็คนอื่นที่ไม่ใช่นบีวะอินนะมาฮุวะชัยฏอนมันคือชัยฏอนฟะอินนัชชัยฏอนยะตะฟัวรุบิซูวารินอินซชัยฏอนแปลงร่างมาเป็นมนุษย์ว่ากันง่ายๆวายูดะอีอะฮะดุฮุมแล้วก็อ้างว่ามันคืออันนะฮุนนบีฟลานมันคือนบีคนนั้นคนนี้วะชัคฟลานเป็นเช็คคนนั้นคนนี้วะยากูนูกาซิบันฟีซาลิกซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่โกหกอิบนุตัยมียะห์ฟังให้ดีมีอีกที่หนึ่งมัจมูอัลฟะตาวาเล่มที่53 35หน้าที่115
ฟังให้ดีนะอิบนุตัมียะห์เจอด้วยตัวเองแล้วเนี่ยวะกะซีรุมมิมมันยัสตะฆีซุบิลมาชายิกและคนจำนวนมากเลยที่ขอความช่วยเหลือจากเช็คทั้งหลายที่ตายไปแล้วนะหรืออาจจะยังไม่ตายฟายากูลุยาไซยีดีแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ไซยิดของฉันนายของฉันปูลานุนคนนั้นคนนี้เอ่ยชื่อไปยาเช็คที่ยาเช็คกูฟูลานินโอเช็คคนนั้นคนนี้เอกดีฮาจตีช่วยในสิ่งที่ฉันต้องการด้วยเถิดในสิ่งที่ฉันมีความต้องการอยู่ตอนนี้ฟายารอซูรอแต่ละลิกาเช็คเลยแล้วเขาก็เห็นรูปเช็คคนนั้นปรากฏมาเลยเวลาพูดแบบนี้แล้วมาเป็นรูปเลยนะตุคอติบูฮูแล้วก็มาคุยกับเขาฟายากูลูอานาอักดีฮาจตากะนะครับเช็คคนนั้นก็มาปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าโอเคข้าจะช่วยเหลือในสิ่งที่เจ้าต้องการนะครับอุตัยยิบุกอลบุกวะอุตัยยิบุกอลบากะและก็จะทำให้จิตใจของเจ้าเนี่ยดีงามให้มันดีขึ้นให้มันจากที่แย่ๆให้มันดีขึ้นให้มันสบายใจขึ้นนะฟะยักดีฮาจะตะฮูวะยัดฟะอันฮูดูวะฮูแล้วก็ทำช่วยในสิ่งที่เขาต้องการให้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการได้แล้วก็ขจัดปัดเป่าศัตรูออกไปจากเขามาเลยนะมาเป็นผ้ามาเป็นตัวให้เห็นเลยวะยากูนูซาลิกะชัยฏอนันไอ้ดังกล่าวเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยชัยฏอนมันคือชัยฏอนก็แต่มัสละซีซูรอตีฮีมันจะแปลงร่างมาเป็นเขาคนนั้นลัมมาอัชรกับบิลลาฮิฟะดะอากัยรอฮูในขณะที่คนๆนั้นเนี่ยทำชีริกต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์ชัยฏอนมันก็จะมาสวมรอยเลยว่ากันง่ายๆวะอานาอะริฟูมินฮาซาฉันเนี่ยอิบนุตัมียะห์บอกฉันเนี่ยรู้เรื่องราวไอ้ประมาณเนี่ยวะกออิยะมุตอัดดิดะเต็มไปหมดมากมายไปหมดไอ้เรื่องราวอะไรประมาณเนี่ยอิบนุตัมียะห์บอกเลยฉันได้พบเรื่องราวได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เต็มไปหมดเลยฮัตตาจุดสำคัญแล้วอินนอตออิฟตันมินอัสฮาบีมีคนกลุ่มหนึ่งเพื่อนของฉันเหมือนกับคนรู้จักท่านอะซะกะรูอันนะฮุมอิสตะกอซูบีคนที่รู้จักฉันเพื่อนของฉันกลุ่มหนึ่งนะพวกเขาขอความช่วยเหลือจากฉันด้วยกับฉันขอความช่วยเหลือให้อิบนุตัมียะห์มาช่วยเหลือฟังให้ดีนะฟีชาดาอิดอซอบัตฮุมในสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มาประสบกับพวกเขาอะฮะดูฮุมกานะคออิฟันมินันอัรมานีคนกลุ่มหนึ่งกลัวพวกอาร์เมเนียกลัวพวกเป็นคนกลุ่มหนึ่งอาร์เมเนียคนกลุ่มเนี้ยกลัวคนอาร์เมเนียวะตออิฟาตุนวะตออิฟาตันนะวันอาครุกานคออิฟันมินัตตุรกมินัตตัตตัรนะและคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นอัสฮาบีพี่คนเป็นคนรู้จักของอิบนุตัมียะห์เนี่ยไปกลัวพวกตาตาแยกเป็นสองกลุ่มนะฟังให้ดีนะแต่มียาเล่าเลยนะฟาซากะรอกุลลุนมินฮุมอันนะฮูลัมมาอิสตะกอซบีและคนสองกลุ่มนี้ก็บอกเลยว่าเนี่ยในขณะที่เขาขอความช่วยเหลือจากฉันอิบนุตัมียาพูดจากฉันเลยจากตัวอิบนุตัมียาเนี่ยรออานีฟิลฮาวะเห็นฉันลอยอยู่ในอากาศเอาสิอิบนุตัมียาเล่าเลยอิบนุตัมียาลอยมากลางอากาศเลยมาปรากฏตัวให้คนสองกลุ่มนี้ที่ขอความช่วยเหลือจากอิบนุตัมียะห์เนี่ยนะด้วยกับอิบนุตัมียะห์เนี่ยนะอิบนุตัมียะห์มาปรากฏตัวให้เห็นเลยอันนี้เขาเล่าให้อิบนุตัมียะห์ฟังเลยนะเอาจะว่าไงนี่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายเลยนะอิบนุตัมียะห์ฟิลฮาวะลอยมาอยู่ในอากาศเลยปรากฏตัวให้อิบนุตัมให้อิบตัวอิบนุตัมียะห์ที่ถูกคนสองกลุ่มเนี่ยขอความช่วยเหลือผ่านอิบนุตัมียะห์เนี่ยด้วยกับอิบนุตัมียะห์เนี่ยนะปรากฏตัวให้อิบนุตัมียะห์เนี่ยลอยอยู่ในอากาศปรากฏตัวให้คนสองกลุ่มนี้เห็นเอาสินี่เขามารายงานให้อิบนุตัมียะห์ฟังวะกอดดะฟะตุอันฮูอะดูวะฮูโดยที่ฉันน่ะนะไปช่วยขจัดปัดเป่าศัตรูออกจากเขาให้พ้นไปที่เขากำลังกลัวอยู่อ่ะ2กลุ่มอ่ะอาร์เมเนียกับตาต้าฉันไปช่วยปัดเป่าศัตรูออกจากเขาเฉยเลยนะแต่มีอะไรบ้างฟะกอดอัคบัรตุฮุมอันนีลัมอัชอุรบิฮาซาฉันเลยบอกพวกเขาไปว่าฉันไม่รู้เรื่องเลย
อิบนุตัยมียะห์บอกว่าที่พูดมาฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไปช่วยอะไรตอนไหนอัคบัรตุกุมอัคบัรตุฮุมฉันบอกกับคนพวกนี้ไปอันนีลัมอัชอุรบิฮะฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่พูดมาเนี่ยเป็นตุเป็นตะเนี่ยว่าฉันไปช่วยฉันไม่รู้เรื่องเลยเจ้าตัวยืนยันไม่รู้เรื่องลาดาฟะตุอังกุมชัยอาฉันไม่ได้ช่วยอะไรพวกท่านเลยสักอย่างเดียวแม้แต่น้อยว่าอินนามาแต่ในความเป็นจริงมันคืออะไรฮาซัชชัยฏอนมันคือชัยฏอนตะมัสตะลิอะฮาดิฮิมมันแปลงร่างว่าง่ายๆเป็นคนหนึ่งคนใดก็ได้มันแปลงร่างเป็นฉันเนี่ยลอยมาในอากาศคิดดูกันแล้วกันเนี่ยเห็นไหมช่วงหลังๆนี่เห็นใน Facebook มีอยู่บ้างนะอะไรลอยๆอยู่ประกาศฮือฮาฮือฮาฮือฮากันน่ะน่าจะใครเคยดูนะคนฮือฮาฮือฮาลอยอยู่ในอากาศจะเกี่ยวกับเอเลี่ยนด้วยมั้ยเนี่ยฮะมนุษย์ต่างดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยลอยอยู่ในอากาศนี่ประตัยมียะพูดเองคิดดูกันแล้วกันเป็นตุเป็นตะเลยว่าคน2กลุ่มอิบนุตัยมียะได้รับรายงานจากพวกเขาว่าเนี่ยเราขอความช่วยเหลือด้วยกับท่านเนี่ยจากท่านเนี่ยให้ช่วยเราด้วยเรากำลังมีศัตรูอยู่เรากลัวอยู่คนสองกลุ่มนะแล้วท่านก็มาช่วยเหลือเราขจัดปัดเป่าศัตรูออกไปจากเราแล้วมาเอามาบอกพี่ทำไมให้พี่ว่าลัมอัชอุรบีฮาฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้ช่วยอะไรท่านแม้แต่น้อยเลยเห็นยังเพราะฉะนั้นชัดเจนไหมชัดเจนเลยขนาดอิบนุตัยมียะห์ยังมีชีวิตอยู่นะและในนี่ในหมู่ใครมุสลิมยังมีอะไรแบบนี้ยังถูกชัยฏอนหลอกแบบนี้ได้แปลงร่างมาเป็นอิบนุตัยมียะห์คิดดูก่อนแล้วกันแล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตาเลยเว้ยอิบนุตัยมียะห์ช่วยได้แล้วงานนี้นี่ถ้าอิบนุตัยมียะห์ตายไปแล้วจะไปเหลือแล้วไม่มีใครมานั่งชี้แจงแล้วว่าฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะก็เรียบร้อยก็นั่นแหละเรื่องราวก็สตอรี่ก็ดำเนินต่อไปทีนี้เพิ่มเพียบแน่สตอรี่เกิดเพียบแน่คนมาสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้ดูขังมากกว่าเดิมแน่นอนนี่ในอิสลามมีอย่างนี้ด้วยครับในมุสลิมมีแบบนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเลิกพูดเลยครับจะมาพิสูจน์อะไรผ่านอะไรต่ออะไรของขลังอะไรต่ออะไรผีเข้าผีออกอะไรต่อพิสูจน์ความจริงไม่ได้บอกเลยพิสูจน์ความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหวั่นไหวมุสลิมเนี่ยฟังแล้วต่อให้ลอยนี่ลอยมาในอากาศคิดดูไม่ใช่เป็นรูปปั้นนั่งเฉยๆถูกไหมแล้วมาเข้าฝันไม่ต้องแล้วนี่มาเป็นตัวเลยในอากาศเลยจะนับภาษาอะไรนี่ลอยมาชัดๆขนาดนี้แล้วมุสลิมยังไม่เชื่อเลยถูกไหมแล้วเป็นไรไม่มีช่องอื่นให้อธิบายครับไม่มีคำอธิบายอื่นครับมันคือซาตานมันคือชัยฏอนมันคือชัยฏอนชัดๆชัยฏอนจะมารูปแบบไหนแล้วแต่ครับอัลลอฮ์หรือพระเจ้าผู้สร้างมันให้อำนาจมันมากกว่ามนุษย์หลายเท่าครับผมให้รู้ไว้ด้วยมันแปลงร่างได้เราแปลงร่างไม่ได้มันเคลื่อนไหวเร็วมากเราต้องเดินถ้าเอาด้วยตัวเองอะนะมันมีอำนาจมากกว่ามนุษย์หลายเท่าเพราะฉะนั้นมันจะแสดงอำนาจมันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเรามีสวรรค์มีนรกรอมันอยู่เหมือนกันแต่มันมีชัยฏอนชัยฏอนมันคือกาเฟสมันคือผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้านะครับไม่เชื่อในบทบัญญัติที่พระเจ้าให้มาเพราะฉะนั้นมันคือมารมันคือซาตานมันคือผู้ที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ให้หลงผิดออกไปจากแนวทางของใครแนวทางของผู้ที่สร้างมันมาไงเพราะฉะนั้นการพิสูจน์อะไรต่ออะไรแนวพวกนี้พิสูจน์ว่าโอ้คนนี้จะต้องเหมาะสมแก่การถูกกราบไหว้บูชานะเพราะเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์เขามีของขลังเขามีนู่นนี่นั่นพิสูจน์ไม่ได้เลยครับเพราะทุกศาสนามีหมดในหมู่มุสลิมยังมีเลยอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมาเป็นตัวเลยลอยมากลางอากาศนี่นะเจ้าตัวยังมีชีวิตชี้แจงทันว่าไม่ใช่ฉันแล้วฉันไม่รู้เรื่องเลยชัยฏอนเห็นไหมครับเมื่อเป็นแบบนี้การพิสูจน์ว่าแนวทางไหนคือสัจธรรมจึงใช้วิธีอะไรแบบนี้ไม่ได้จึงใช้วิธีอะไรแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้วิธีที่เชิงประจักษ์แล้วมีแบบเดียวเท่านั้นและแบบอื่นเรียนแบบไม่ได้แบบเดียวโดดเด่นแล้วอย่างอื่นเรียนแบบไม่ได้แล้วไม่มีใครเรียนแบบได้ต้องวิธีแบบนี้เท่านั้นคำถามคือวิธีไหนต้องมาพิสูจน์กันว่าจักรวาลเนี่ยโลกเนี่ยตัวมนุษย์เราเนี่ยมีผู้สร้างไหมข้อที่หนึ่งข้อดีนะมีผู้สร้างไหมสองแล้วผู้สร้างคือใครผู้สร้างคือใครเราบอกผู้สร้างคืออัลลอฮ์มุสลิมบอกว่าผู้สร้างคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่ามโนเองไหม
จินตนาการเองไหมไม่เพราะอะไรก็เพราะอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานมาไงอัลลอฮ์ทรงแนะนำพระองค์ว่าพระองค์คือใครในบรรดาสิ่งถูกกราบไหว้อะไรทั้งหลายแทบจะทั้งหมดเลยไม่มีการแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นใครไม่มนุษย์ต่างหากหรอกที่ไปเสกสรรปั้นแต่งและตั้งชื่อให้โดยที่ตัวมันไม่ได้โผล่ออกมาแนะนำตัวเองว่ามันเป็นใครศักดิ์สิทธิ์ยังไงมีอำนาจยังไงมาจากไหนสร้างอะไรบ้างไม่ครับมนุษย์ไปสร้างสตอรี่ให้มันแต่ในกรณีของอิสลามไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นครับอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานคัมภีร์มาเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าพระองค์คือใครอินนานีอานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอานะนี่อันนี้ก็เป็นองค์การหนึ่งข้าคืออัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดไม่มีผู้ใดจะต้องถูกเคารพสักการะนอกจากข้าฟะบุดนีดังนั้นจงเคารพสักการะข้าฟะอะกีมุศศอลาตะลิซิกรีและจงละหมาดเพื่อเป็นการรำลึกถึงข้านี่คือองค์การหนึ่งนะที่อัลลอฮ์บอกข้าเป็นเจ้าและอีกไม่รู้เกี่ยวกับการข้าสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนู่นนี่นั่นอัลลอฮ์สร้างสารพัดต่างศาสนาอาจจะถามแล้วในเมื่อพระเจ้าของอิสลามเนี่ยที่มุสลิมนับถือเนี่ยชื่อว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมและพระองค์เนี่ยแนะนำพระองค์เองผ่านคัมภีร์ใช่ไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าคัมภีร์เล่มนี้มาจากอัลลอฮ์ก็นี่ไงสุดท้ายมันก็ต้องมาจบที่กุรอานไงอย่างที่บอกก็ต้องมาพิสูจน์กุรอานว่ากุรอานเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถแต่งได้มนุษย์ไม่สามารถประพันธ์ขึ้นมาเองได้นะครับเนื่องด้วยเหตุนี้ไงจบแล้วก่อนจะส่งให้จานามินเนื่องด้วยเหตุนี้ฟังให้ดีนะอัลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูนุสบทที่10อายะที่35ถึง38อายะที่35ถึง38ฟังให้ดีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าอุนฮันมินชูรกาอิกุมมัยยะฮดีอิลัลฮักกุลิลลาฮุยะฮดีลิลฮักกอัฟามัยยะฮดีอิลัลฮักกิอัยฮักกุอัยยุตบะอัมมัลลายะฮดีอิลลาอัยยุฮดาฟะมาละกุมไกฟะตะฮกุมูนฟังให้ดีนะบรรดาสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้ทั้งหลายนะฟังให้ดีนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกท่านคือเวลากุรอานแปลสำนวนเนี่ยมีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกท่านเดี๋ยวกินน้ำนิดนึงบิสมิลลาห์คืออัลลอฮ์บอกให้นบีมูฮัมมัดกุนให้นบีมูฮัมมัดกล่าวไปกล่าวกับคนเหล่านี้กล่าวไปว่าไงมีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกท่านหมายครับเข้าใจไหมในหมู่ภาคีของพวกท่านคือในบรรดาที่พวกท่านกราบไหว้ทั้งหลายที่ไม่ใช่อัลลอฮ์นะที่เป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่มีอะไรแม่งมีสิ่งไหนบ้างเป็นผู้ชี้แนะสู่สัจธรรมเป็นผู้ชี้แนะสู่สัจธรรมผมจะบอกไงในบรรดาวัตถุอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยกระโดดออกมาแนะนำตัวเองไหมถ้าซ่อนอยู่เบื้องหลังนะกระโดดออกมาข้าคือมาเลยนะถ้ามาวันนั้นคนก็วิ่งหนีเห็นไหมล่ะแต่ต่อให้ออกมาได้จริงเคยพูดไหมข้าคือใครฉันฟ้าแผ่นดินข้าเป็นคนเป็นผู้สร้างข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์เคยพูดอะไรแบบนี้เคยแนะนำมนุษย์สู่สัจธรรมไหมแก้ปัญหาให้มนุษย์ไหมว่าปัญหาคนยากจนนู่นนี่นั่นเคยแนะนำมนุษย์สู่สัจธรรมไหมเนี่ยนี่กุรอานถามนะไปดูได้ถ้าต่างสนิกท่านใดฟังอยู่เนี่ยซูเราะห์ยูนุสเป็นบทที่10ของกุรอานองค์การที่35ถึง38เป็นผู้แนะนำสู่สัจธรรมมีไหมในบรรดาสิ่งที่กราบไหว้กันเนี่ยจงกล่าวเถิดให้นบีมูฮัมมัดกล่าวอัลลอฮ์ทรงชี้แนะทางสู่สัจธรรมอัลลอฮ์ถามไปก่อนว่ามีไหมมีไหมที่กราบไหว้กันเนี่ยใครสิ่งไหนชี้แนะมนุษย์ไปสู่สัจธรรมมีไหมแล้วก็อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดกล่าวไปเลยนะแต่อัลลอฮ์นั้นชี้แนะมนุษย์สู่สัจธรรมชี้แจงไปเลยตอบไปเลยดังนั้นอัลลอฮ์ตั้งคำถามต่อมานะดูตั้งคำถามเลยนะเวลาพูดงี้เสร็จปุ๊บตั้งคำถามเลยดังนั้นผู้ที่ชี้แนะสู่สัจธรรมดังนั้นผู้ที่ชี้แนะสู่สัจธรรมสมควรกว่าที่จะได้รับการปฏิบัติตามอิบาดะห์หรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้อื่นได้เว้นแต่จะต้องถูกชี้แนะอีกเสียด้วยซ้ำไปผู้ใดสิ่งใดผู้ใดควรจะถูกสักการะมากกว่ากัน
มาละกุมไกฟะตะกุมูลทำไมพวกท่านตัดสินใจอะไรกันแบบนี้อัลเลาะห์จบท้ายเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมตัดสินใจกันแบบนี้เข้าใจไหมอัลเลาะห์ถามแบบนี้ไหมเพราะว่าทำไมเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ชี้แนะสู่สัจธรรมเนี่ยแล้วทำไมไม่กราบไหว้อัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวไปกราบไหว้สิ่งอื่นทำไมเป็นอะไรกันเนี่ยตัดสินใจอะไรกันแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์จบท้ายมายัตตะบิอูอักษรุฮุมอิลลาซันนาหมายแล้วส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากคิดเอาเองเห็นยังจินตนาการเอาเองนี่ที่เขาว่าแล้วว่ามุสลิมเนี่ยจินตนาการพระเจ้าไม่เรามีคัมภีร์เป็นเล่มให้เห็นเลยนี่คัมภีร์เป็นเล่มจะว่าไงมาจากไหนอธิบายให้ได้สิเนี่ยเล่มเนี่ยมาจากไหนคัมภีร์เนี่ยมาจากไหนมนุษย์แต่งไม่ได้ครับยินก็แต่งไม่ได้ผีก็แต่งไม่ได้ชัยฏอนก็แต่งไม่ได้ล้อท้าหมดเลยมาจากไหนเอาว่ามาแต่พวกท่านเนี่ยเอามาจากไหนตั้งชื่อให้แล้วก็สร้างสตอรี่ให้ของแท้ซอนนะคิดเอาเองอินนะซอนนะลายุกนีมินัลฮักกิชัยอะแท้จริงการคิดเอาเองนึกคิดไม่อาจจะแทนความจริงได้แต่อย่างใดอินนัลลอฮะอาลีมุมบิมายะฟะอลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำมาดูนะกุรอานเนี่ยมารองรับกันเลยนะนี่อีก2อายะเนี่ยวะมากานะฮาซัลกุรอานเนี่ยอายะถัดมาเลยนะซูเราะห์ยูนุสซูเราะห์ที่10อายะที่บทที่10องค์การที่35ถึง38มาดูอายะถัดไปนะเวลาเราบอกว่าพวกเขาคิดเอาเองใช่ไหมเนี่ยตั้งชื่อให้อินฮิยะอิลลาอัสมาอุนซัมไมตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมชื่อต่างๆเราเนี่ยท่านตั้งให้มันแต่งตั้งชื่อให้มันแล้วก็สร้างสตอรี่ให้มันแล้วก็นึกคิดเอาเองนู่นนี่นั่นนะแล้วท่านก็กราบไหว้พวกมันอ่ะเป็นไปได้พวกเขาจะถามว่าแล้วอัลลอฮ์ล่ะมีอะไรยืนยันว่าเป็นของแท้ด้วยอายะถัดมานะเหมือนก็รองรับกันเลยว่ามากานะฮาซัลกุรอานุอัยยุฟตะรอมินดูนิลลาห์กุรอานนี้ไม่ใช่ถูกปั้นแต่งขึ้นเห็นมั้ยชัดเจนนะกุรอานนี้รองรับกันดีเราเนี่ยโต้เขาบอกว่าคิดเอาเองแน่นอนเหมือนกับอัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วแหละว่าเขาก็จะโต้เรากลับแล้วพวกท่านไปคิดเอาเองอ่ะอัลลอฮ์โต้กลับเลยเนี่ยอายะถัดมาเลยเหมือนเป๊ะมากเลยอ่ะกุรอานเนี่ยไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะครับทันทีทันควันเลยนะสอดคล้องกันมากนะกุรอานนี้ไอวะมากานะฮะซัลกุรอานุไอยุฟตะรอกุรอานนี้เนี่ยไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งกันขึ้นมาเองโดยผู้ใดนะครับมิดดูนี่ละแต่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้มาวะลากินตัสดีกัลลซีบัยนะยะไดฮิแต่เป็นการยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อนวะตัฟซีลันกีตาบิลารัยบะฟีฮิและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆในนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในคัมภีร์นั้นซึ่งมาจากมิรร็อบบิลอาลามีนมาจากพระเจ้าแห่งโลกทั้งหลายจักรวาลทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าหมดเลยและอัลลอฮ์ให้กุรอานมานี่กุรอานยืนยันเลยว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ฟังให้ดีอัมยะกูลูนัฟตรอโต้กลับอีกหรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมมัดเป็นผู้แต่งกุรอานมาเองแต่กุรอานมีแล้วเป็นแฟกต์ปฏิเสธไม่ได้กุรอานมีเป็นเล่มเนี่ยจะว่ายังไงมีชัดเจนให้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือเป็นเอทิสมาจับต้องได้เลยกุรอานเป็นเล่มที่เราอ่านกันอยู่มีเอามาจากไหนอ่ะเขาจะกล่าวว่าเป็นไปได้หรือมูฮัมมัดแต่งขึ้นมาเองกุนอัลลอฮ์โต้กลับเลยให้มูฮัมมัดกล่าวฟะตูบิซูวารินมิสลีฮีถ้าบอกมูฮัมมัดแต่งเองนะมูฮัมมัดกล่าวไปจงเอามาให้ได้แค่บทเดียวซูเราะห์เดียวแต่งมาให้ได้ให้เรียนแบบให้ได้ให้เหมือนกุรอานในสำนวนในความสอดคล้องในความไพเราะทางภาษาในกฎเกณฑ์ที่มันจะมีกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่คนรู้ภาษาอาหรับเขาจะรู้กันที่คนเชี่ยวชาญภาษาอาหรับเขาจะรู้กันแต่งมาให้ได้ไม่ต้องเยอะเอาซูเราะห์เดียววะดะอูมานิสตะฏอตุมมินดูนิลลาฮิอินกุนตุมซอดิกีนเรียกมาให้หมดเรียกมาให้หมดมาช่วยกันแต่งเรียกร้องผู้ที่สามารถนำมาได้นอกจากอัลลอฮ์เอามาช่วยกันแต่งให้หมดถ้าพูดจริงว่ามูฮัมหมัดแต่งขึ้นมาเองได้ก็ไปแต่งขึ้นมาให้ได้มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผู้ที่เป็นนักกาพย์กรกวีในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสู้ไม่ได้ยังทำไม่ได้เก่งที่สุดในภาษาและในบรรดาคนในยุคต่างๆ
นักกาพย์กรกวีในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดที่ท่านนบีมูฮัมมัดเกิดเนี่ยเก่งที่สุดแล้วยังเทียบกับยุคต่างๆเนี่ยเขายังเรียนแบบไม่ได้เขายังเอากุรอานมาเรียนแบบท่านนบีมูฮัมมัดไม่ได้เขายอมจับดาบสู้กับท่านนบีแทนที่จะยอมรับคำท้าให้แต่งกุรอานมาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะบอกว่ามูฮัมมัดแต่งกุรอานเองไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงหรอกแต่งมาให้ได้ให้เหมือนเพราะฉะนั้นนี่ครับมุสลิมไม่ได้สร้างสตอรี่ให้พระเจ้าครับผมพระเจ้าให้คัมภีร์มาครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่นำสิ่งของต่างๆมากราบไหว้สิ่งของเหล่านั้นไม่ได้แนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนนอกจากมนุษย์สมัยตัวมูฮาตั้งชื่อให้พวกมันให้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็สร้างสตอรี่เชื่อได้เชื่อไม่ได้ไม่รู้นะครับสร้างสตอรี่ให้ดูยิ่งใหญ่ต่อให้เชื่อได้ก็ใช่ตอนซาตานมาช่วยแสดงอำนาจอิทธิฤทธิ์ผ่านสิ่งนั้นให้ไม่แปลกสำหรับมุสลิมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าเอาอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรผ่านวัตถุอะไรเอามาพิสูจน์ความจริงไม่ได้ครับต้องมาพิสูจน์กันด้วยสิ่งที่มันไม่มีสิ่งใดเรียนแบบได้ก็คือมาพิสูจน์กันที่ตัวคัมภีร์กุรอานไม่มีใครเรียนแบบได้นี่ไงไม่มีเจ้าไหนครับแต่งกุรอานได้ครับแต่วัตถุมงคลที่กราบไหว้มีทุกศาสนาเลยครับนี่ไงมีเรียนแบบได้ไงไหมเรียนแบบได้ท่านมีวัตถุมงคลอีกเจ้าหนึ่งเขาก็มีเอาศาสนาเดียวกันมีไม่รู้กี่สิบเจ้าใช่ไหมแล้วของใครใหญ่ของใครใหญ่สุดนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรแน่นอนเลยสตอรี่เต็มไปหมดเลยมีมันเรียนแบบกันได้ศาสนาอื่นก็มีเรียนแบบกันเต็มไปหมดเลยของอะไรประมาณเนี้ยแต่กุรอานเรียนแบบไม่ได้นี่โดดเด่นเลยเพราะฉะนั้นกุรอานนี่แหละครับคือตัวพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาลและถ้าจะให้ชัดเจนก็พิสูจน์กุรอานนะเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยเสริมในการพิสูจน์กุรอานว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่กุรอานกล่าวไว้ 1,400 ปีหลายต่อหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเป็น10เป็น100อย่างซึ่งผมบรรยายไว้พอสมควรมูฮัมมัดไม่มีทางกล่าวได้ภาษาอาหรับความสละเสรวยของกุรอานนี้ก็เรียนแบบไม่ได้แล้วนะข้อมูลความรู้ในศาสตร์ต่างๆเป็นเนื้อหาวิชาการในกุรอานก็เรียนแบบไม่ได้อีก2เลยนี่อย่างน้อย2เลยโดดเด่นเลย2อย่างอย่างน้อยโดดเด่นสุดแล้วอ่ะมีใครจะมาเรียนแบบกุรอานมารับคำท้ากุรอานไม่มีเลยสอบตกหมดเลยยกเว้นคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นเหตุผลชัดเจนต้องมาเชื่อในคัมภีร์กุรอานที่ได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับของศักดิ์สิทธิ์สิ่งอันกุดูพระทรงมหาจำเริญพระนามอัลลอฮ์นะไปให้ดูไปนั่นหน่อยพระทรงมหาจำเริญอันกุดูสเรานี่มุสลิมนี่กราบไหว้พระผู้ทรงมหาจำเริญนะครับจำเริญสุดศักดิ์สิทธิ์สุดแล้วก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีนามว่าอันกุดูสนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทั้งมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเจอไอ้ชัยฏอนเจออะไรตอนนั้นเด็กๆสำหรับพวกเราสบายมีคำอธิบายต่อให้บินมาต่อหน้านะครับไม่มีผลอะไรเลยปกติเพราะเรามีกุรอานชัดเจนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ไอ้ที่บินเนี่ยบินได้ทุกศาสนาแล้วครับแต่อยากจะให้มีบินบินได้หมดอ่ะเดินบนน้ำเดินบนอากาศเยอะแยะไปหมดแสดงอภินิหารอะไรต่ออะไรนั่งในท้องในถ้ำออกมาเดินได้โอ้เยอะแยะมี YouTube ไปดูเต็มไปหมดของพวกนี้เลียนแบบได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันช่วยหมดไงชัยฏอนซาตานมันช่วยให้ทั้งหมดแหละครับเพราะมันต้องการให้มนุษย์หลงแต่ที่ซาตานทำไม่ได้คือแต่งกุรอานเลียนแบบไม่ได้นี่ชัดเจนอัลลอฮ์ท้าให้ทั้งมนุษย์และซาตานมาช่วยกันเพื่อจะมาประพันธ์กุรอานให้มาได้ไม่ต้องเยอะครับกุรอานมี114บทเอามาแค่บทเดียวสั้นๆก็ได้แต่งเรียนแบบไม่ได้ครับมี114บทเดียวก็ยังไม่ได้เลยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงในศาสนาของเราและเราอยู่ในบ้านเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนให้ความศักดิ์สิทธิ์นะมีชัยฏอนแสดงอภิเษกหารแสดงปฏิหารแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจผ่านวัตถุเต็มไปหมดเราอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีคำอธิบายที่มั่นคงที่ชัดเจนไม่หวั่นไหวเลยมาแบบไหนก็ไม่หวั่นไหวคำอธิบายมันมีไงที่ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีคำอธิบายไงนะครับก็ฝากพี่น้องที่ฟังบรรยายเอาไว้และทั้งที่ดูอยู่ในทางบ้านด้วยนะครับว่าเราศาสนาอิสลามเรามั่นคงเราชัดเจนนึ่งโดยเหตุนี้ไงครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มารับอิสลามไหว้อะไรมาก่อนกันทั้งนั้นสุดท้ายก็มารับอิสลามเพราะว่ามาเจอของจริงมาเจอของแท้แล้วทำให้มั่นคงอยู่ถึงปัจจุบันแล้วมันชัดมันชัดเพ
เพราะแล้วมันชัดแล้วมันจะไปหวั่นไหวได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องกับกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ที่12อายะห์ที่108กุนฮาซิฮิซะบีลีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่คือแนวทางของฉันอะดออูอิลัลลอฮิฉันเรียกร้องคนไปสู่อัลเลาะห์สู่กุรอานน่ะอะลาบะซีรอตินอย่างจับอย่างประจักษ์ชัดแจ้งเรียกร้องคนไปสู่อัลเลาะห์ด้วยกับความรู้ที่มั่นคงชัดเจนครับไม่กลวงครับไม่ลอยครับไม่สร้างสตอรี่ขึ้นมาเองครับชัดเจนอะลาบะซีรอตินอะนะวะมะนัตตะบะอานีฉันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันด้วยผู้ที่ปฏิบัติตามฉันด้วยเรียกร้องผู้คนมาสู่อิสลามด้วยกับความรู้ที่มั่นคงชัดเจนยะกีนเอ็นมุนยะกีนความรู้ที่มั่นคงชัดเจนมากนี่แหละคือแนวทางนบีเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาอิสลามศาสนาที่มาจากพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างโลกทั้งหลายสร้างจักรวาลทั้งหลายสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดสร้างมนุษย์สร้างสิ่งทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ที่มนุษย์บูชาอะไรต่ออะไรก็ได้อัลเลาะห์สร้างมาหมดเลยไอ้วัตถุที่ใช้ทําอัลเลาะห์สร้างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นกลับมาหาอัลเลาะห์พระเจ้าที่แท้จริงเถอะครับอย่าหนีเลยอย่าหนีด้วยกับคําว่าธรรมชาติเลยอย่าหนีด้วยกับการกล่าวว่าบังเอิญเลยกลับมาหาอัลเลาะห์พระเจ้าที่แท้จริงพิสูจน์กุรอานและท่านจะมั่นใจนะครับก็ขอฝากเอาไว้ในส่วนของผมก็น่าจะบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มินตอบไปเลยครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهหัวข้อที่มอบให้ผมกับอาจารย์ชริพูดในคืนนี้เนี่ยก็คือหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าจะสอนคนนะครับให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพหลายท่านฟังหัวข้อนี้อาจจะเกิดคำถามว่ามันมีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แบบไม่มีประสิทธิภาพด้วยหรือเราจึงต้องมานั่งตั้งหัวข้อว่าจะสอนคนให้อีหม่านต่ออัลลอฮ์แบบมีประสิทธิภาพอย่างไรแน่นอนครับพี่น้องการศรัทธาของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้เป็นหลักอักกีดะห์เป็นหลักความเชื่อของแนวทางอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยนั่นก็คืออีมานของคนเนี่ยไม่เท่ากันอีมานของคนไม่เท่ากันเพราะอีมานของแต่ละคนเนี่ยมันจะสูงมันจะต่ำขึ้นอยู่กับความรู้ขึ้นอยู่กับทางนำที่อัลลอฮ์มอบให้ขึ้นอยู่กับความยะกีนที่เขามีต่อการศรัทธาฉะนั้นแน่นอนนะครับมุสลิมเนี่ยพูดถึงมุสลิมเนี่ยมุสลิมที่เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามว่ามีไหมมุสลิมที่เชื่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือแย่ไปกว่านั้นคือเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าแต่สั่นคลอนไม่ค่อยยะกินทำไมจะไม่มีล่ะครับสังคมมุสลิมเนี่ยประสบปัญหากับคนทิ้งศาสนาออกจากอิสลามไปเนี่ยเป็นคลื่นใต้น้ำเธอซ่อนอยู่ในสังคมรูปแบบที่นี่เปิดเผยเนี่ยมีนะครับพี่น้องไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลครับเราวิเคราะห์และเอาเป็นบทเรียนวันนี้เราไม่ได้จะมาโจมตีประเทศใดไม่ได้โจมตีผู้นำคนใดแต่เราเอาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์เป็นบทเรียนผมเชื่อนะครับพี่น้องที่ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยประเทศซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินฮารอมเนี่ยอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยพี่น้องก็เห็นนะครับว่าเยาวชนวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเลยไม่ค่อยจะเอาศาสนาแล้วไม่ค่อยจะเอาศาสนาไม่ค่อยจะเคร่งครัดศาสนาเมื่อสักน่าจะเกือบปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเป็นนักธุรกิจจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาเยี่ยมผมที่สำนักพิมพ์มัสบิกูเนี่ยที่ซอยรามคำแหง30เนี่ยเด็กอายุประมาณสัก30รุ่นน้องผมมาเยี่ยมผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตัวเขาเองแล้วก็วัยรุ่นซาอุโดยทั่วไปในเมืองริยาดเนี่ยจำนวนมากเลยไม่ค่อยได้สนใจศาสนาอาจารย์ชริฟเด็กซาอุจากเมืองริยาดเนี่ยถามว่ารู้จักเชคมุนัดยิดไหมเนี่ยไม่รู้จัก
ทั้งที่เชคมุนัจญิดในเว็บไซต์ของท่านอิสลาม QA เนี่ยคนที่สนใจศาสนาทั้งโลกนะเขาอ่านกันเขาใช้ประโยชน์กันเพราะว่ามีเป็น10กว่าภาษาแต่เด็กในริยาดเนี่ยไม่รู้จักแน่นอนเราไม่ได้เหมาทั้งหมดว่าวัยรุ่นบ้านเขาเนี่ยแย่กันหมดแต่มันมีเยอะที่เป็นอย่างนี้ถามว่าในแผ่นดินที่เคยปกครองด้วยระบอบอิสลามมีกฎหมายชะรีอะห์เป็นรากฐานของประเทศมีแผ่นดินฮารอมทั้งสองมีบัยตุลลอฮ์มีนครมะดีนะห์มีอุลามะห์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่ทำไมณวันนี้เนี่ยภาพที่มันปรากฏก็คือเยาวชนในซาอุจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ค่อยจะเคร่งครัดศาสนายังไม่ได้พูดถึงสถิติที่มีการเก็บนะว่ามันมีคลื่นใต้น้ำของคนกลุ่มหนึ่งที่จริงๆเนี่ยเป็นเอทิสละเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์และไม่ได้เอาอิสลามนะแต่จะเผยตรงๆไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายติดอยู่นะครับแต่เที่ยวพูดกระแสแตะศาสนาเนี่ยมีถามว่าในใจกลางของแผ่นดินอิสลามเนี่ยเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรแน่นอนครับคนที่เขาศึกษาการเติบโตขึ้นของลัทธิเสรีนิยมศึกษาถึงการเติบโตขึ้นของพวกมุลฮิดเนี่ยพวกปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยในประเทศมุสลิมแล้วนะเจาะจงไปที่ประเทศมุสลิมเลยคนที่เขาศึกษาตามพวกนี้มาตลอดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่2เหตุผลหลักๆนะครับมีอยู่2เหตุผลหลักๆเลยเหตุผลที่1เหตุผลที่1นะครับนั่นก็คือการที่วงวิชาการหรือความรู้ศาสนาที่มันมีอยู่ในประเทศมุสลิมเดิมเนี่ยกระบวนการสอนศาสนาหรือวงวิชาการเนี่ยอาจจะมีการให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยกับการตอบโต้หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เยาวชนมุสลิมรับมือแก่แนวคิดอันตรายพวกนี้ได้สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยเวลาเราเรียนศาสนาเวลาเราสอนศาสนาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในเวทีต่างๆก็ตามแต่เนี่ยเนื้อหาที่เราพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องมุสลิมกับมุสลิมเนื้อหาที่เราพูดกันเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องมุสลิมกับมุสลิมทั้งที่หลักฐานในศาสนาเรารู้กันหลักฐานในศาสนาเนี่ยคืออัลกุรอานแล้วก็อัสซุนนะห์หะดีษนบีกุรอานทั้งเล่มซุนนะห์นบีเยอะครับพี่น้องเยอะซุนนะห์ของท่านนบีและหะดีษกุรอานทั้งเล่มและซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเนื้อหาสาระที่อยู่ในหลักฐานเนี่ยมันหลายเรื่องแต่แน่นอนเวลาเราฟังศาสนาเนี่ยโดยมากเราจะเอาบางส่วนของหลักฐานเนี่ยมาพูดก็หมายถึงว่าสังคมเนี่ยสนใจฟังเรื่องอะไรเราก็บรรยายไปตามหัวข้อนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับผมถามพี่น้องนะพี่น้องฟังศาสนาฟังบรรยายมาผมไม่รู้กี่ปีนะนี่บางด้านหน้าเนี่ยอายุมากกว่าผมนะครับฟังศาสนามากี่ปีเนี่ยเคยนับไหมว่าหะดีษที่เราเคยได้ยินอาจารย์ยกกันมาเนี่ยมันมีกี่บทนะที่เราเคยได้ยินมันมีกี่บทถ้าให้นึกพี่น้องอาจจะนึกภาษาอาหรับไม่ได้เอานึกความหมายคร่าวๆเนี่ยมันมีกี่บทหะดีษที่เราเคยได้ยินมีกี่บทเคยนับไหมว่ามันถึง50บทไหมเอาแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคือมันเคยถึง50บทไหมซึ่งแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หะดีษในศาสนาเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้พี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินหนังสือหะดีษชุดนี้ไหมผมว่าพี่น้องได้ยินแหละอาจารย์ซุนนะห์นี่ยกกันมาบ่อยอ่ะพี่น้องเคยได้ยินหนังสือหะดีษที่มีชื่อว่ามุสนัดอิหม่ามอะห์มัดไหมคุ้นไหมมันต้องได้ยินนะเพราะว่าอาจารย์ซุนนะห์เวลาอาจารย์ซุนนะห์บ้านเรายกหะดีษมานอกจากจะมีสอฮีบุคอรีสอฮีมุสลิมซุนันต่างๆมันก็จะมีหนึ่งในนั้นคือมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเป็นหนังสือหะดีษอาจารย์จะชอบยกหะดีษหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดนี่เป็นใครอ่ะแล้วก็รู้กันเป็นอิหม่าม1ใน4และเป็นอาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีหนังสือหะดีษที่ชื่อมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเดาซิว่าหะดีษที่อยู่เฉพาะในเล่มนี้ทั้งหมดนะมันกี่หมื่นบทอันนั้นผมให้เลขคร่าวๆแล้วไม่ได้บอกว่ากี่บทเนี่ยพี่น้องอาจจะไปเดาว่าเป็นพันเป็นหมื่นครับแล้วแต่บางสำนักพิมพ์ที่เขาพิมพ์เนี่ย30,000กว่าบท
ซึ่งส่วนมากของหะดีษที่อยู่ในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีสถานะซอฮีหหรือไม่ก็ฮะซันก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหะดีษที่เอาเป็นหลักฐานได้อาจจะมีบางบทเล็กๆน้อยๆหลุดเข้ามาอาจจะเป็นดออีฟเล็กน้อยอย่างมีแต่เมาดูอ์นี่ไม่มีหะดีษเกนี่ไม่มีนะครับจนอุลามะหลายท่านบอกว่าหะดีษในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยความน่าเชื่อถือของมันคือความซอฮีหของมันเนี่ยรองจากบุคอรีหรือมุสลิมแต่จำนวนหะดีษ 30,000 บทคำถามคือที่เราฟังบรรยายมาช่วยชีวิตเนี่ยมันถึง50บทไหมไม่ถึงนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์หะดีษมันเยอะขนาดนั้นเลยหรือใช่ครับมันเยอะเพราะชีวิตท่านนบีทั้งชีวิตพี่น้องชีวิตท่านนบีทั้งชีวิตที่ท่านนบีดะวะห์อิสลามนบีกินนบีพูดอะไรเนี่ยซอฮาบะห์เขาจดจำกันมาพี่น้องลองนึกภาพอะซอฮาบะห์ในชีวิตเขาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นอยู่ในหัวเขานอกจากอัลลอฮ์และรอซูลคือมันไม่ใช่เราไงเดี๋ยวตกเย็นมีไปซื้อข้าวมีบางคนเลอะเทอะมีละครมีอะไรมันเบียดสมองเราเนี่ยจนกระทั่งสมองของเราเนี่ยได้รับรัศมีจากกุรอานและหะดีษเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะแต่ซอฮาบะห์เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่อัลลอฮ์และรอซูลซาลาฟเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะห์เนี่ยก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นเวลาพวกเขาเห็นท่านนบีทำอะไรนบีพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดมาจำนวนหะดีษมันก็เลยเยอะและโดยปกติพี่น้องครับอันนี้ปูเขาเรียกว่ายกระดับความรู้นิดนึงหะดีษนะพี่น้องหะดีษเนี่ยที่เราจะได้ยินคุ้นหูกันใช่ไหมก็จะมีซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมซุนันติรมิซีหะดีษพวกนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลามันบันทึกมาแล้วมันมาถึงเราเนี่ยมันจะต้องมีผู้รู้อุลามะที่เขาเอาหะดีษพวกนี้มาอธิบายบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องอธิบายอีกหะดีษนบีพูดมันชัดคนพูดอย่างนี้เนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยแตกฉานภาษาอาหรับนะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรครับทำไมอุลามะต้องอธิบายหะดีษเพราะว่าคำที่นบีใช้ในสมัยของท่านเวลานบีพูดหะดีษที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยอาจารย์ยกมาเป็นตัวบทเนี่ยเวลาท่านนบีพูดกับซอฮาบะห์หรือซอฮาบะห์พูดกับท่านนบีหรือซอฮาบะห์พูดกันเองเนี่ยในบรรดาหะดีษที่ถูกบันทึกกันอยู่ในบุคอรีมุสลิมเนี่ยมันจะมีหะดีษบางประเภทที่เราเรียกว่ามันเป็นหะดีษที่มันมีคำที่เรียกว่ากอรีบกอรีบหมายถึงคำภาษาอาหรับที่คนในสมัยนบีเนี่ยพูดกันแล้วเขารู้เรื่องแต่เมื่อผ่านมา 1,400 ปีนี่คนอาหรับสมัยเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะไม่ค่อยเข้าใจเลยคำนิ่มแปลว่าอะไรอ่ะทำไมคนอาหรับสมัยเนี่ยฟังไม่เข้าใจก็คนอาหรับสมัยนี้พี่น้องมันห่างไกลจากความเข้าใจทางศาสนาไม่ได้เท่าคนอาหรับสมัยนบีพูดถึงคนทั่วไปนะไม่ใช่อุลามะคนอาหรับสมัยเนี่ยภาษาของเขาเนี่ยไปผสมกับภาษาอังกฤษบ้างล่ะภาษาของเขาเนี่ยไปผสมกับภาษาต่างชาติบ้างล่ะเหมือนเราเป็นคนไทยอ่ะพี่น้องคำที่พี่น้องใช้อยู่ในภาษาไทยชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ใช่คำไทยแท้ 100% นะมันมีคำผสมมีคำบาลีสันสกฤตมีคำเขมรนี่เขาเรื่องของเราอาหรับก็เหมือนกันฝรั่งเข้าไปปกครองอาหรับอยู่กี่ปีอ่ะมันก็เอาภาษาต่างๆเนี่ยเข้าไปผสมนะครับแต่คนในสมัยรอซูลุลลอฮ์ในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกเขามีภาษาอาหรับที่บริสุทธิ์เพียวๆจากยุคของนบีอิสมาเอลลงมาฉะนั้นเวลานบีพูดกับซอฮาบะห์ในคำบางคำเนี่ยคนในสมัยนบีเนี่ยต่อให้เป็นอบูละฮับฟังรู้เรื่องแต่คนสมัยเราฟังเอ๊ะมันงงแล้วคำนี้มันแปลว่าอะไรเห็นไหมคำนี้แปลว่าอะไรเริ่มไม่เข้าใจมันจึงต้องมีหนังสืออธิบายหะดีษซอฮีห์บุคอรีมีหนังสืออธิบายหะดีษมีหลายเจ้าเมื่อกี้ผมพูดถึงมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดในหะดีษเกือบ 30,000 บทบางสำนักพิมพ์เนี่ยเขานับเป็น 30,000 กว่าบทอันนั้นคือเฉพาะตัวบทนะยังไม่ได้มีคำอธิบายนะเฉพาะตัวบทเลยคือหมายถึงว่าพิมพ์ออกมาแล้วก็ใส่ตัวบทหะดีษแต่มันจะต้องมีหนังสือที่อธิบายมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดในนี้มีใครเป็นตอลิบุลอิลม์เป็นนักค้นคว้านักเรียนศาสนามีใครอาสาตอบบ้างอ่ะหนังสืออธิบายมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างอ่ะใครตอบได้บ้างไม่ได้เอาขอรางวัลมาดึงมีใครอาสาตอบบ้างมีไหมมีตอลิบุลอิลม์มีคนที่เป็นนักค้นคว้าศาสนาบ้างไหมไม่มีใครตอบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเฉลยให้
เมื่อกี้เนี่ยพี่น้องฟังอาจารย์ชริฟบรรยายเนี่ยอาจารย์ชริฟจะยกอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องจินและชัยฏอนมีอุลามะท่านหนึ่งเป็นสานุศิษย์ของอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ชื่ออิหม่ามอิบนุลอุรวะห์อิบนุลอุรวะห์ท่านอิบนุลอุรวะห์เนี่ยอาจารย์ชริฟได้เอาหะดีษในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดทั้งหมดเลยมาทำการอธิบายหมดเกลี้ยงเลยนะและอธิบายยังไม่พอพี่น้องความแม่นยำของอุลามะเนี่ยพูดยุคไม่มีคอมพิวเตอร์นะคือมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเวลาอิหม่ามอะห์มัดเรียงหะดีษในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยสารระบบการเรียงมันจะไม่เหมือนซอฮีบุคอรีซอฮีบุคอรีเนี่ยเวลาอิหม่ามบุคอรีเรียงหะดีษบันทึกตามเบอร์เนี่ยอิหม่ามบุคอรีจะเรียงตามหัวข้อเช่นว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยตั้งชื่อบทเลยว่าบทละหมาดบทว่าด้วยการละหมาดหะดีษที่อยู่ในบทนี้มันจะเกี่ยวกับการละหมาดอันนั้นคือเรียงตามหัวข้อแต่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยไม่ได้เรียงตามหัวข้อแบบนี้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเรียงตามชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้เรียงตามเนื้อหานะเรียงตามซอฮาบะห์เรียงตามซอฮาบะห์เช่นขึ้นมาบทนี้บทว่าด้วยอบูบักรหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าหะดีษในบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับท่านอบูบักหรือมีท่านอบูบักเป็นผู้รายงานหะดีษหรือมีอบูบักเป็นคนสำคัญของเนื้อเรื่องในหะดีษทีนี้ความอัลเลมของอิหม่ามอิบนุลอุรวะห์เนี่ยลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านเอาหะดีษในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมาเรียงใหม่ให้ตรงตามหัวข้อของอิหม่ามบุคอรีพี่น้องลองคิดดูนะหะดีษ 30,000 บทเนี่ยตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยอิบนุรวะห์นี่ต้องจำอยู่ในหัวถึงจะรู้ว่าตั้งแต่บทที่1ถึงบทสุดท้ายเนี่ยมันมีบทไหนที่มันจะควรจะอยู่ในหมวดละหมาดตามแบบที่อิหม่ามบุคอรีเรียงเรียงใหม่ยังไม่พอนะเขียนอธิบายออกมาตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้ายซึ่งทุกวันนี้มันเป็นมักตูตอตมักตูตอตคือมันคือหนังสือที่เขียนมือมันยังไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสือปัจจุบันนะที่เข้าคอมพิวเตอร์ยังเป็นลายมืออยู่ถามเดาสิลายมือเนี่ยกี่เล่มจบผมเคยพูดในบางบรรยายไปแล้ว125เล่มจบฟังไม่ผิดนะประมาณ125เล่มจบ125เล่มจบอธิบายฮะดีษทั้งหมดเลยในมุสนัดอิหม่ามนี่คือความรักที่อุลามะมีต่อซุนนะห์นบีโดยใน125เล่มจบเนี่ยแทบจะคือบ่อยมากอาจารย์ชริฟอุลามะที่เขาไปศึกษาพวกหนังสือเล่มนี้นะบ่อยมากที่อิหม่ามอิบนุอุรวะห์เนี่ยจะต้องอ้างอิบนุตัยมียะห์ในการอธิบายหะดีษแต่ละบทซึ่งอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือชุดเนี่ยกำลังจะพิมพ์ในอนาคตต้องรอไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่ตอนนี้เขากำลังดำเนินการพิมพ์อยู่อุลามะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้ความรู้อีกเยอะเลยจากหนังสือชุดนี้แต่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีอุลามะบางท่านนะที่เขาอ่านหนังสือลายมือพวกเนี่ยร้อยกว่าเล่มจบเนี่ยเกินกว่า 3-4 รอบอะมีผมยกเรื่องนี้มาเนี่ยผมแค่ต้องการให้พี่น้องเห็นถึงความสำคัญว่าคือเราเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นชาวซุนนะคำว่าชาวซุนนะเนี่ยคือผู้ที่ต้องการทางนำจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคือผู้ที่ต้องการทางนำจากศาสนาอิสลามของท่านนบีใช่ไหมแต่เราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นชาวซุนนะเต็มปากไหมถ้าเราถามว่านี่หะดีษนบีหรือกุรอานเนี่ยเราเคยฟังอะไรที่เราเคยฟังกุรอานเราเคยฟังหะดีษในเนื้อเรื่องที่มันดูมันเดินหน้าไปจากที่เราเคยฟังไหมคือหมายถึงว่าเวลาเราฟังบรรยายเนี่ยเราเคยมานั่งจดไหมว่าบรรยายแต่ละครั้งที่เราฟังแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีเรื่องใหม่ไหมมันมีเรื่องใหม่ไหมเพราะแน่นอนพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมในก่อนตายเนี่ยโดยเนียดของเรานะโดยเจตนาของเราเนี่ยเราต้องอยากฟังอะว่าตกลงเนี่ยตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ไปจนถึงซูเราะห์อันนาสเนี่ยอัลลอฮ์บอกอะไรเราบ้างฮะหะดีษนบีเนี่ยนบีพูดอะไรกับเราบ้างหรือจริงๆเนี่ยเราฟังกันอยู่ 3-4 ต้นนั่นแหละซึ่งแน่นอนในการฟัง 3-4 ต้นนะถ้าฟังให้ถ่องแท้มันไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องฟังเรื่องอื่นเพิ่มด้วยเพราะนี่คือวะฮีผมพูดตรงนี้เนี่ยผมต้องการจะนำไปสู่ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าประเทศมุสลิมพี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้ทั่วโลกตอนนี้ประสบปัญหาเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะเอาศาสนาเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะเอาศาสนา
ประสบปัญหาพี่น้องครับใครจะไปจินตนาการออกวันเนี้ยในใจกลางเมืองซาอุดิอาระเบียอย่างริยาดเนี่ยเราคุยกับเด็กซาอุเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนอาหรับแท้ๆเนี่ยอ่านกุรอานไม่ค่อยจะถูกอ่ะนี่ผมเจอเด็กซาอุที่มาไทยเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยสาเหตุสำคัญมาจากอะไรครับ1ความรู้ศาสนาที่เราถ่ายทอดกันในสังคมมุสลิมเนี่ยบางทีมันเป็นความรู้ที่ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่มันจะทำให้เยาวชนเนี่ยมีภูมิมีวัคซีนและเผชิญหน้ากับไอ้ภัยสมัยใหม่ๆอ่ะพี่น้องส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนซุนนะใครมีลูกอันนี้มีใช่ไหมเนี่ยมาจากโรงเรียนซุนนะเนี่ยถามว่าเวลาเราเรียนหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรซะนาวีฟัรดูอีเนี่ยเราต้องเรียนวิชาอะกีดะห์ใช่ไหมเราเรียนใช่ไหมวิชาอะกีดะห์เราเรียนผมถามหน่อยเนี่ยผมคุยอาจารย์ยูนุสบ่อยเรื่องเนี่ยหลักสูตรฟัรดูอีเนี่ยหลักสูตรซะนาวีเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสำหรับตัวชัยรอใช่ไหมคือจะต้องมีเนื้อหาที่สอนว่าชาวซุนนะเนี่ยจะมีอะกีดะห์แบบซะลัฟในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้และถ้าเชื่อตามนี้นะถ้าเชื่อต่างไปจากอันนี้นะอันนี้แนวทางดอลาละมันต้องมีสอนน่ะโรงเรียนซุนนะแทบทุกโรงเรียนจะต้องสอนว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชอัลลอฮ์อยู่เหนือมักลูกอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนโรงเรียนซุนนะต้องสอนและโรงเรียนซุนนะก็จะกำชับเลยนะซีฟัต20เนี่ยอันตรายนะต้องมีบอกจะลึกจะไม่ลึกอีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องมีบอกโรงเรียนบางโรงเนี่ยต้องเน้นย้ำเรื่องกฎยานีด้วยซ้ำนะถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสอนทำไมแน่นอนเราสอนเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งจากการปกป้องลูกหลานของเราไม่ให้มีอะกีดะห์ที่ขัดกับแนวทางอะฮ์ลิสุนนะห์เราหันไปดูสังคมมุสลิมอ่ะสังคมมุสลิมมีซูฟีตอริกะห์มีซูฟีตอริกะห์มีอะชะอิเราะห์มีอะห์ลุลกะลามมีชีอะห์ยุคนึงชีอะห์ระบาดเนี่ยเราก็พูดกันแต่เรื่องนึงที่เหมือนเราจะมองข้ามอ่ะนะภัยที่มันคุกคามสังคมมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พวกที่แสดงภาพว่าเป็นมุสลิมอย่างกลุ่มพวกนี้ไม่ได้มีแค่นี้มันมีความคิดที่มาจากคนซึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมเลยและหลายท่านเนี่ยประมาทไปลูกหลานมุสลิมเนี่ยที่จบซะนาวีกันมาเนี่ยจบจากโรงเรียนซะนาวีกันมาเนี่ยเรื่องนี้ผมฝากนิดนึงนะผมไม่มีสถิตินะผมถามเป็นคำถามนิดนึงเด็กมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบม .6 จบม .6 ก็ไปเรียนต่อเห็นไหมล่ะถามว่าที่ไปเรียนต่อเนี่ยผมฝากถามหน่อยถ้าโรงเรียนไหนมีทะเบียนเนี่ยให้ข้อมูลผมมาหน่อยผมอยากรู้มากเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยลูกหลานมุสลิมเนี่ยที่จบม .6 แล้วก็ไปเรียนต่อเนี่ยส่วนใหญ่ไปเรียนต่อศาสนาหรือไปเรียนต่อสามัญ นี่ผมไม่รู้ผมฝากตั้งคำถามว่าส่วนมากของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนศาสนาเนี่ยไปเรียนต่อสามัญหรือไปเรียนต่อศาสนาคำว่าไปเรียนต่อศาสนาคืออาจจะไปเรียนไคโรจะไปเรียนซาอุซึ่งคนที่ไปเรียนต่อศาสนาเนี่ยเขาก็จะต้องมีเส้นทางการต่อสู้ของเขาต่อเพราะว่าเวลาจะกระโดดไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวก็จะไปเจอกันไม่รู้สายไหนต่อสายไหนมีอาชัยเอรอมีเอควานมีซาลาฟีมีฮัดดาดีมีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอันนั้นคนที่จะไปเรียนศาสนาโดยตรงก็ต้องไปเจอกับเรื่องนี้ต่อประมาทไม่ได้นะอาจารย์บางท่านเนี่ยไปลูกหลานซุนนะห์ไปเรียนไคโรปุ๊บกลับมาเป็นอาชัยเราะห์ก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ต้องตั้งคำถามก็คือไอ้ที่ไปเรียนประเทศอาหรับไปเรียนศาสนาเนี่ยมันเป็นนักเรียนส่วนมากหรือส่วนน้อยเคยสังเกตเพื่อนๆร่วมชั้นมั้ยอันนี้ถามจากประสบการณ์นะเพื่อนร่วมห้องเราอ่ะอาจารย์ยูนุสเพื่อนร่วมห้องเราหรือร่วมปีกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ไปเรียนต่างประเทศหรือไปเรียนสามัญเคยนั่งนับไหมไอ้คนที่ไปเรียนไคโรไปเรียนอินเดียไปเรียนซาอุเนี่ยมันคือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของนักเรียนศาสนาหรือส่วนน้อยถ้าเราตอบว่ามันคือเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ไปเรียนสามัญต่ออันนี้แหละเป็นปัญหาเลยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้ลูกหลานมุสลิมของเราเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อไปเรียนสามัญถามมาเรียนสามัญเรียนทำไมเรียนเพื่อไปทำมาหากินไปเสียไม่ได้ทุกคนต้องการอาชีพคนนี้ไปเรียนวิศวะคนนี้ไปเรียนพยาบาลคนนี้ไปเรียนหมอคนนี้ไปเรียนอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ถ้าวันนี้ลูกหลานมุสลิมไปเรียนสามัญเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากผมตอบในฐานะคนที่วนเวียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเลยนะความรู้ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดตอนนี้พื้นฐานเดิมของมันสอนให้สงสัยศาสนาแทบทุกสาขาวิชาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ทางมหาลัยกำหนดเป็นหลักสูตรให้เรียนแล้วเด็กมันจะถูกสั่นคลอนด้านอีหม่านบางคนจะบอกก็ปูพื้นฐานมาจากโรงเรียนศาสนาแล้วไม่ได้ปูเรื่องนี้โรงเรียนศาสนาส่วนมากเนี่ยปูเพื่อไปรับมือกับกลุ่มบิดอะห์ส่วนมากที่ปูเนี่ยคือมันปูเพื่อจะได้ไม่โดนพวกบิดอะห์หลอกแต่ว่าอันเนี้ยมันคือภัยอีกแบบนึงละมันคือภัยอีกแบบนึงซึ่งพี่น้องครับพี่น้องต้องตระหนักนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าในศาสนาของเราเนี่ยอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านนบีเนี่ยพูดหลายเรื่องอัลกุรอานของท่านนบีเนี่ยอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยและหะดีษของท่านนบีพูดหลายเรื่องถามว่าเราเนี่ยเคยได้ยินมั้ยหะดีษของท่านนบีที่เล่าว่าท่านนบีเนี่ยเคยมูนาซอรอเคยถกเถียงกับพวกนาซอรอเรื่องว่าอีซาเนี่ยเป็นบุตรอัลลอฮ์หรือเป็นแค่นบีเราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้กันนะครับนั่นก็เพราะว่าบริบทสังคมที่เราอยู่เนี่ยคือเรามีเรื่องที่เราอยากฟังบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากฟังเรื่องที่มันว่างไปจากเดิมซึ่งสุดท้ายครับพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเข้ามาบ่อนเข้ามาเจาะลูกหลานมุสลิมเราแต่ความรู้ที่มันอยู่ในสังคมของเราเนี่ยมันไม่พอไม่มีการตระเตรียมอาวุธทางปัญญาให้แก่ลูกหลานมุสลิมสุดท้ายเป็นไงครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้ลูกหลานมุสลิมก็เป็นติ่งพรรคนั้นเป็นติ่งลัทธิเสรีนิยมนี้แล้วเราก็มานั่งเครียดกันแล้วเราก็มานั่งบ่นกันว่าลูกหลานมุสลิมไม่เอาศาสนาคำถามคือเราเคยเตรียมเสบียงความรู้เคยสร้างกำแพงที่มันป้องกันลูกหลานมุสลิมของเราบ้างไหมผมชอบที่อาจารย์ชะรีฟพูดสังคมซุนนะฟังเรื่องอันตรายของบิดอะห์เมาลิดเนี่ยโอ้ยฟังมาเบื่อแล้วนึกออกไหมฟังมาจนเคลียร์แล้วว่าเมาลิดเป็นบิดอะห์อาจารย์ชะรีฟเคยพูดอยู่ประโยคนึงผมชอบมากอาจารย์ชะรีฟบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่เรานี่หยุดพูดเรื่องเมาลิดสัก3ปีเนี่ยคิดมาซุนนะห์จะกลับไปทำเมาลิดไหมผมว่าไม่กลับหรอกเพราะว่าตอนนี้เราชัดกันหมดแล้วว่าเมาลิดเนี่ยเป็นบิดอะห์แต่ลูกหลานซุนนะห์พี่น้องครับเรียนซุนนะห์มาพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยไปโดนแย่เรื่องอะไรสมัยใหม่ไปโดนแย่เรื่องอะไรสมัยใหม่เนี่ยสั่นคลอนละเอ๊ะจะโตยังไงดีเอ๊ะมันยังไงอะดิอย่างเงี้ยเขาตั้งคำถามแบบนี้มาเนี่ยมันยังไงเพราะอะไรครับเพราะความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้วางวัคซีนในหมวดนี้ฉะนั้นผมเลยพูดอยู่เสมอนะว่าการเรียนการสอนการบรรยายศาสนาเนี่ยเนื้อหาการบรรยายมันจะมีสองส่วนส่วนแรกคือความรู้ที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเราก็ต้องเรียนเพราะเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในโลกหน้าเราเรียกกันว่าเป็นความรู้ที่มันเป็นฟารดูอีนไอ้นี่ไม่ว่าจะกี่ยุคมันต้องเรียนเราไม่เรียนไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับเตาฮีดความรู้เกี่ยวกับซุนนะเรื่องละหมาดเนี่ยมันต้องเรียนไม่ว่าจะเกิดสงครามไม่ว่าจะโลกมันอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องเรียนอยู่ดีว่าละหมาดเป็นอย่างไรละหมาดแบบไหนเพราะเราทุกคนต้องละหมาดแต่มันจะมีความรู้ในแบบที่สองที่เราเรียกกันว่าเป็นความรู้แบบนวาซิลภาษาเราใช้คำว่านวาซิลความรู้นาวาซินนี่หมายถึงอะไรครับความรู้ที่มันต้องเรียนเพราะมันเกิดวิกฤตมันเกิดภาวะเร่งด่วนที่ต้องรู้อย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยพอโลกเนี่ยประสบปัญหาโควิดเราต้องมานั่งเรียนกันว่าตกลงเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดเนี่ยนบีให้ทำยังไงมันเราต้องเรียนถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดกันหรอกเหมือนกันถามว่าสังคมมุสลิมเนี่ยมีความจำเป็นไหมต้องมานั่งเรียนฟังบรรยายกันว่าชีอะห์เนี่ยมันหลงยังไงมันเป็นกาเฟรเพราะอะไรมันบลาละยังไงยุคก่อนที่ชีอะห์ยังไม่ได้เข้ามาเมืองไทยนะก่อนที่ชีอะห์จะระบาดเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เรียนกันหรอกเพราะอะไรไม่มีความจำเป็นต้องรู้เรารู้ทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พอแล้วแต่พอฟิตนะห์ของชีอะห์มันเกิด
พอความสงสัยที่ชีอะห์เนี่ยมันพ่นสู่สังคมเนี่ยมันเริ่มกระจายจึงเป็นหน้าที่ของผู้มีความรู้ที่จะต้องอะไรครับต้องสร้างความรู้ที่มันเป็นวาระเร่งด่วนขึ้นมาปกป้องประชาชนปกป้องผู้ศรัทธาไม่ให้หลงผิดทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราต้องการจะบอกก็คือว่าความรู้ที่มันจะปกป้องมุสลิมจากความหลงผิดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องกลุ่มบิดอะห์แต่มันมีกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ต้นและเราอย่าประมาทว่ากลุ่มเหล่านี้นะเอ้ยเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่มีผลกับลูกหลานหรอกไม่จริงครับมีผลครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยตระหนักหรือเปล่าอายะห์กุรอานที่อาจารย์ชะรีฟยกมาเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานกุลฮาซิฮิซะบีลีนะครับจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์สั่งนบีฮาซิฮิซะบีลีนี่คือหนทางของฉันอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวอะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะซีเราะตินอะนาวะมันตะบะอ์นีอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวว่าฉันเนี่ยเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์อะลาบะซีเราะตามภาษาเนี่ยเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยบนบะซีเราะบนสิ่งที่มันประจักษ์อธิบายยังไงตรงอายะห์นี้อะลาบะซีเราะบนสิ่งที่มันประจักษ์ชัดเจนท่านอิมามอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นอุลามะที่ชำนาญด้านการอธิบายอัลกุรอานเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประชาชาติอิสลามอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนบะซีเราะห์บนสิ่งที่มันประจักษ์แจ้งเนี่ยหมายถึงอะไรครับอะลายะกีนอะลายะกีนหมายถึงคนที่เป็นผู้ที่ตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการดะวะห์ของเขาเนี่ยเป็นการเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์บนหลักฐานที่มันยะกีนมั่นใจแบบไม่มีงงไม่มีคลุมเครือถ้าเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์แต่โดนจี้นิดนึงอ่ะโดนถามตรงนี้นิดนึงอ่ะรวนแล้วไปไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ใช่บะซีเราะห์บะซีเราะห์นี่หมายถึงคนเรียกร้องเนี่ยยะกีนตัวเองเนี่ยมั่นคงไม่ว่าจะมีอะไรมาปุ๊บขจัดได้หมดอิบนุกะซีรอธิบายต่อบะซีเราะห์เนี่ยยังหมายถึงบุรฮานินชะรอียินวะบุรฮานินอักลียินคนที่ดะวะห์คนไปสู่อัลลอฮ์ตามแนวทางของนบีนะตามแนวทางของนบีเนี่ยคือคนที่จัดเตรียม2 อย่างจัดเตรียมหลักฐานเนี่ย2ประเภทศาสนาเนี่ยหลักฐานเนี่ยจะมี2ชนิดหลักฐานชนิดแรกเนี่ยคือหลักฐานที่เป็นบุรฮานชะรียินหมายถึงหลักฐานที่เป็นตัวบทอันนี้เรียกว่าหลักฐานชนิดนึงหลักฐานที่เป็นตัวบทในที่นี้คืออัลกุรอานแล้วก็อัสซุนนะห์คนที่จะดะวะห์คนไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยจะต้องเม่นในอัลกุรอานนะถ้าไม่เม่นในอัลกุรอานเนี่ยจะดะวะห์ไปดะวะห์มาเนี่ยพูดไปพูดมาไปขัดอัลกุรอานเองอีกงงอีกไม่ได้จะต้องเม่นในอัลกุรอานเม่นในอัสซุนนะห์อันนี้คือหลักฐานในเชิงตัวบทภาษาอาหรับเราใช้คําว่าดะลีลที่มันเป็นนักลีมันเป็นตัวบทในศาสนากับอีกชนิดนึงเราเรียกกันว่าบุรฮานอักลียินเป็นหลักฐานในเชิงสติปัญญาที่บริสุทธิ์อิบนุตัยมียะห์อธิบายนะครับว่าหลักฐานที่เป็นตัวบทในศาสนากับสติปัญญาของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ตามที่อัลเลาะห์สร้างเนี่ยจะไม่มีวันขัดกันอย่าไปเข้าใจผิดนะอย่าไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่สนใจสติปัญญาไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาอัลเลาะห์สร้างสติปัญญาเรามาใช่มั้ยอัลลอฮ์สร้างสติปัญญามาอัลลอฮ์สร้างสติปัญญามนุษย์มาอิบนุตัยมียะห์อธิบายนะครับว่าผู้ที่สร้างสติปัญญาเนี่ยจะไม่มีวันสร้างสติปัญญาที่มีอยู่ในการสร้างของพระองค์ให้ไปขัดกับสิ่งที่พระองค์ดำรัสไม่มีทางแต่บางครั้งอ่ะที่เราบอกว่าเออเราใช้ปัญญาแล้วไปขัดกับตัวบทอันนั้นไม่ใช่ปัญญาที่บริสุทธิ์อันนั้นเป็นปัญญาที่มันมีปัญหาและเป็นปัญญาดอลาละแต่ภาษาอาหรับจะมีคำว่าอักลุสซอฮีหสติปัญญาที่บริสุทธิ์จะไม่ขัดกับตัวบทที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลถ้าเมื่อใดที่สติปัญญาของเราเนี่ยเหมือนจะขัดกับตัวบทอันนั้นเราใช้ปัญญาผิดพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินฮะดีษบทนึงไหมผมเชื่อว่าเคยได้ยินกันบ่อยฮะดีษที่ท่านอาลีบอกว่าถ้าหากศาสนาเนี่ยมันใช้ความเห็นมันใช้สติปัญญาแล้วไซเนี่ย
เวลาเราจะล้างคฟจะล้างไอ้ถุงเท้าหนังที่หุ้มเท้าเนี่ยเราก็คงเช็ดด้านล่างสินะแต่ซุนนะห์นบีให้เราเช็ดด้านบนใช่ไหมซุนนะห์นบีให้เราเช็ดด้านบนท่านอาลีบอกว่าถ้าศาสนาเนี่ยมันใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้วะฮีแล้วไซเนี่ยเราก็คงไปเช็ดด้านล่างเพราะด้านล่างมันสกปรกแต่ตามซุนนะห์เนี่ยเช็ดด้านบนพี่น้องครับถ้าพี่น้องฟังตัวบทนี้เนี่ยที่ท่านอาลีพูดเนี่ยถ้าเราฟังแบบไม่ได้ไปดูนักปราชญ์อธิบายเนี่ยเราก็จะคิดว่าเนี่ยหะดีษนี้เป็นหลักฐานว่าศาสนาห้ามใช้ปัญญาแต่ในการอธิบายหะดีษนี้ที่อุลามะเขาอธิบายอุลามะที่เขาชำนาญหะดีษจริงๆเขาบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยที่ท่านอาลีพูดเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการใช้สติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ท่านอาลีพูดเนี่ยหะดีษเนี่ยหมายถึงถ้าศาสนาเนี่ยมันใช้สติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์จากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเราก็จะเช็ดด้านล่างแต่จริงๆเนี่ยซุนนะห์นบีให้เราเช็ดด้านบนของถุงเท้าซึ่งอุลามะห์อธิบายนะฟังให้ดีนะอุลามะห์เขาอธิบายว่าไอการเช็ดด้านบนของถุงเท้าอันนี้แหละครับมันตรงกับสติปัญญาด้วยมันเป็นวะฮีมันเป็นซุนนะห์และมันตรงกับสติปัญญาเพราะอะไรครับการอาบน้ำละหมาดเนี่ยอวัยวะสุดท้ายที่เราอาบคือเท้าใช่ไหมครับจริงไหมและถ้าเราเช็ดด้านล่างล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะคิดว่าถ้าใช้ปัญญาเนี่ยมันต้องเช็ดด้านล่างเพราะเท้าเนี่ยมันสกปรกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเช็ดด้านล่างสิ่งที่ตามมาก็คือมือของเราจะสกปรกสุดท้ายมันจะกลับไปวนที่ต้องเช็ดต้องล้างมือใหม่เข้าใจยังฉะนั้นการที่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยเช็ดด้านบนอันนั้นคือซุนนะห์เราไม่ปฏิเสธและในซุนนะห์เนี่ยมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์อยู่คนที่มีสติปัญญาจะยอมรับเลยครับว่าเกิดมันไม่เช็ดด้านล่างนะผมยิ่งเช็ดด้านล่างมันก็สกปรกมือต่อสิเพราะด้านล่างมันคือนะจิสเราอุตส่าห์ล้างมือมาไปเช็ดด้านล่างมันก็เอานะจิสไปแปะมือที่นี่วนใหม่อีกไปนั่งล้างมือใหม่อีกเห็นไหมผมพูดตรงนี้มาเนี่ยเราได้คำอธิบายอัลกุรอานจากอิบนุกะซีรมาผมต้องการจะบอกว่าในการที่เราเนี่ยจะสอนอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นวัคซีนคุ้มกันมุสลิมไม่ให้หลงผิดอาจารย์ชริฟบอกอยู่เสมอว่าความหลงผิดเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีด่านหนึ่งกับด่านสองมนุษย์ในเวลาหลงผิดเนี่ยคือหนึ่งตกศาสนาไปเลยหรือไม่ก็บิดอะห์บะลาละไปทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะสู้กับสิ่งที่เป็นกูฟอร์สิ่งที่ตกศาสนาหรือสู้กับบิดอะห์เนี่ยสิ่งที่มุสลิมต้องเตรียมมันมีสองอย่างนะครับไปเสียไม่ได้คือหนึ่งตัวบทหลักฐานในศาสนาและสองคือสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวบทศาสนานี่มันกระจ่างชัดทลายข้อคลุมเครือพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเคยมีการเถียงกันระหว่างอาจารย์ซุนนะห์เมืองไทยกับชีอะห์ใน YouTube มีวิดีโออยู่เคยมีการเถียงกันเปิดเวทีโต้วาทีกันระหว่างอาจารย์ซุนนะห์กับชีอะห์และในการถกเถียงครั้งนั้นตามรูปที่มันปรากฏหลังจากเถียงเสร็จมีคนซุนนะห์ออกไปเป็นชีอะห์คนก็พูดกันว่ารอบนั้นน่ะซุนนะห์ไปเถียงเนี่ยแพ้เวลาเราบอกว่ารอบนั้นน่ะชาวซุนนะห์ไปเถียงน่ะแพ้เนี่ยที่แพ้เนี่ยคนแพ้หรือหลักการแพ้ตัวบทไม่ได้แพ้พี่น้องหลักฐานเนี่ยไม่ได้แพ้แต่ที่แพ้เนี่ยคืออะไรครับทักษะของฝ่ายเราในแพ้เตรียมตัวมาไม่ดีเตรียมลูกเล่นมาไม่ดีอ่ะแพ้วะฮีไม่มีวันแพ้นะครับแต่ที่แพ้เนี่ยคืออะไรครับคือคนแสดงว่าบทเรียนที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมครับเรามีตัวบทอยู่ในมือเนี่ยตัวบทนี่มันเป็นสัจธรรมแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราเผชิญหน้ากับคนที่เขาปฏิเสธอัลเลาะห์ปฏิเสธรอซูลเนี่ยและเราเอาตัวบทมาใช้แต่มันดันไม่ชัดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวบทนะมันปัญหาที่เราสติปัญญาของเราเนี่ยไม่แหลมคมพอที่จะทำให้ตัวบทเนี่ยมันออกมาแล้วมันชัดทุกเรื่องครับพี่น้องไม่ว่าเราเผชิญหน้ากับคนที่เป็นพวกที่หลงผิดจากในหมู่มุสลิมหรือเผชิญหน้ากับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยจากพวกที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รอซูลโดยตรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรับให้มันแหลมคมก็คือทักษะการเสนออิสลาม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ต้องห่วงพี่น้องอุลามะเนี่ยเขาเตรียมหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือจะเรียนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองหลักสูตรเนี่ยมีเรียบร้อยอยู่แล้วประเด็นก็คือเราเนี่ยถึงเวลาแล้วยังที่เราเนี่ยจะขยายความรู้ในวงบรรยายของเราเนี่ยให้มันกว้างขึ้นจุดหนึ่งที่ผมฟังอาจารย์ชรีพูดมาจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆนะพี่น้องในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาหรับมุชริกีนที่อยู่รอบๆท่านนบีอย่างน้อยในนครมักกะเนี่ยอาหรับมุชริกีนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้านะคือหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีจริงอันนี้เขาเชื่อเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างแต่ที่เขาเป็นกาเฟตอยู่เนี่ยเพราะเขาไปทำชีริกอายะห์กุรอานอัลลอฮ์พูดชัดเจนวะมะยุมินุอักษรุฮุมบิลลาฮิอิลลาวะฮุมมุชริกูนอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าและส่วนมากของพวกมุชริกีนจะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เว้นแต่ว่าถ้าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาก็ศรัทธาแบบมีชีริกอันนี้คืออายะห์กุรอานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอธิบายว่าหมายถึงถ้าเราเนี่ยไปถามพวกมุชริกสมัยนบีว่าใครคือพระเจ้าที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันตอบทันทีเลยว่าอัลลอฮ์นั่นคืออีหม่านที่พวกเขามีแต่เป็นอีหม่านที่เจือปนไปด้วยชีริกเขาไม่ได้เถียงกับนบีนะว่าอัลลอฮ์มีจริงไอ้เรื่องนี้เขาไม่ได้เถียงเขาเห็นตรงกับนบีแต่ที่เขาทะเลาะเบาะแว้งโต้แย้งกับท่านนบีเนี่ยคือเรื่องอะไรครับคือเขาไม่ยอมรับที่นบีมาสอนเขาว่าให้อิบาดะห์ลองเดียวทีนี้เวลาเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือมุชริกหรือกาเฟรในสมัยของท่านนบีเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเตาฮีดอัรรุบูบียะห์ไม่ได้ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธการที่ต้องอิบาดะห์ลองเดียวแต่สลับกลับมาที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมในบ้านเมืองเราหรือในยุคสมัยนี้ส่วนมากไม่เชื่อเลยว่าอัลลอฮ์มีจริงส่วนจะไปเชื่ออะไรอย่างอื่นนั่นก็ว่ากันไปแล้วแต่สกุลมันนะแต่ส่วนมากไม่เชื่อเลยว่าอัลลอฮ์มีจริงส่วนมากไม่เชื่อเลยว่าอัลลอฮ์มีจริงฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคำนึงนะถึงความต่างระหว่างกาเฟรในสมัยนบีกับกาเฟรในสมัยของเราถ้าเราตระหนักว่ามันมีอะไรไม่เหมือนกันอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการดะวะในสมัยของเราเนี่ยมันจะละเลยเรื่องการพิสูจน์พระเจ้าไม่ได้ในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลานบีดะวะในนบีไม่ต้องมาพิสูจน์แล้วว่าโลกนี้มีอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไม่นบีไม่ต้องเริ่มแล้วตรงนี้อุลามะอธิบายว่าทำไมเวลานบีดะวะมุชริกสมัยนบีเริ่มด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยซึ่งประโยคคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จริงๆนะตามประโยคนะประโยคนี้เนี่ยไม่ได้คุยว่าใครคือพระเจ้าสร้างโลกประโยคนี้ไม่ได้คุยเพราะคนยุคนั้นไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าอัลลอฮ์คือเจ้าพ่อนบีมูฮัมมัดเนี่ยชื่ออะไรครับพ่อนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแต่พ่อของนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์พ่อนบีมูฮัมมัดชื่อบ่าวของอัลลอฮ์แสดงว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์คือเจ้านึกออกไหมครับด้วยเหตุนี้ในสมัยของท่านนบีเนี่ยเวลานบีดะวะมุชริกในสมัยของท่านน่ะนบีจึงไม่ได้มานั่งพูดแล้วว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างเจ้าต้องเชื่อมาพิสูจน์กันว่าโลกนี้ต้องการผู้สร้างไม่ได้คุยประเด็นนี้เพราะพวกเขายอมรับไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีพระเจ้าแต่ในบริบทของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยฟิตนะของเอทิสฟิตนะของคนที่ไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันเยอะฉะนั้นถ้าในยุคนี้เนี่ยเราไปดะวะคนแล้วเราเริ่มผิดสเต็ปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้าเราเริ่มผิดสเต็ปเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่แน่นอนครับพี่น้องอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดไว้มันครอบคลุมทุกอย่างแม้ว่าส่วนใหญ่ของกุฟารมุชริกีนในสมัยของท่านนบีเนี่ยจะเชื่อในการมีอยู่ของอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่สาระเวลาอัลลอฮ์โต้แย้งคนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดึงมาเป็นหลักฐานหักล้างคนที่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าตั้งแต่ต้นในยุคของเราได้เลยถ้าเราเข้าใจกุรอานถ่องแท้นะแต่ประเด็นก็คือการที่เราจะเข้าใจอันกุรอานถ่องแท้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาถ่องแท้เองเปิดแล้วก็ถ่องแท้
เราต้องทำความเข้าใจอันกุรอานตามที่อุลามะอธิบายผมจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยเรามุสลิมโดยทั่วไปนะเราเรียนกุรอานหัวเล็กอายุ30เนี่ยเราเรียนกันทุกคนแหละอาจจะมีบางท่านยังไม่เคยเรียนก็ไปเรียนซะแต่ว่ามุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียนหัวเล็กภาษาเขาเรียกหัวเล็กใช่ไหมเราเรียนอันกุรอานยุษ30เนี่ยซูเราะห์แรกของยุษ30คือซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อันนะบะขึ้นซูเราะห์มาเนี่ยคืออะไรครับอัลลอฮ์พูดว่าอะไรอัมมายะตะซาอาลูนใช่ไหมอัมมายะตะซาอาลูนนะครับอัลลอฮ์ขึ้นมาอายะห์แรกของซูเราะห์อันนะบะเลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพวกเขาต่างถามกันและกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอัมมายะตะซาอาลูนนะครับพวกเขาเนี่ยต่างถามกันและกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันล่ะอัลลอฮ์ถามอานินนบะอิลอะซีมอัลลอฮ์เล่าให้ฟังต่อเฉลยให้ฟังในอายะห์ที่2พวกเขาถามกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวคราวอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับคือถ้าเราดูตัวคำแปลอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะงงนิดนึงว่าเนื้อหาของอายะห์นี้พูดอะไรอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเราจึงต้องดูคำอธิบายของอุลามะตรงอายะห์แรกเมื่อกี้เนี่ยอัมมายะตะซาอาลูนเนี่ยตามภาษาแปลว่าพวกเขาเนี่ยถามกันและกันเกี่ยวกับสิ่งใดกันเล่าอุลามะอธิบายในที่นี้หมายถึงพวกเขาในที่นี้หมายถึงพวกอาหรับกุเรชพวกอาหรับกุเรชนะครับพวกเขาเนี่ยถามกันแล้วอัลเลาะห์ก็เฉลยให้ฟังในอายะห์ที่2อานินนบะอิลอะซีมพวกเขาถามกันเกี่ยวกับคราวอันยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนเราก็อาจจะเกิดคำถามว่าคราวอันยิ่งใหญ่นี่มันคืออะไรกันแน่ตรงนี้อุลามะอธิบายว่าคราวอันยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึง3เรื่อง1เรื่องเตาฮีด2เรื่องการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดและ3เรื่องสำคัญที่สุดคือตรงนี้เรื่องการฟื้นคืนชีพในโลกหน้าพี่น้องครับพวกมุชริกีนในสมัยของท่านนบีเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะแต่มันดันไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพในการฟื้นคืนชีพอันนี้แปลกไหมโรคนี่มันแปลกเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่กลับไม่ยอมเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะฟื้นกระดูกเนื้อหนังที่ผุพังอยู่ในกุโบฟื้นคืนชีพมาในโลกหน้าดันไม่เชื่อฉะนั้นอะกีดะห์ที่เสียหายของพวกมุชริกในสมัยนบีเนี่ยคือการที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพในการสร้างนะแต่ดันไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะฟื้นพวกเขาในโลกหน้าเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าคนที่เชื่ออัลลอฮ์ที่ต้นเรื่องเนี่ยว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกรายละเอียดที่อัลลอฮ์บอกเหมือนมุสลิมบางกลุ่มอะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่าเราเป็นเจ้าแต่รายละเอียดเกี่ยวกับวันกิยามะห์ที่นบีเนี่ยเล่าให้ฟังตามวะฮีที่อัลเลาะห์ประทานมาดันไม่เชื่อนบีบอกว่าจะมีดัจจานไม่เชื่อนบีบอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรครับเพราะขัดกับความรู้สึกของตัวเองนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือลักษณะของพวกกุเรชอัลเลาะห์ก็เล่าต่อไปอัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนในคราวอันนั้นที่ท่านนบีนำมาประกาศเนี่ยมนุษย์เนี่ยขัดแย้งกันคำว่ามนุษย์ขัดแย้งกันที่นี้หมายถึงมนุษย์ที่อีหม่านต่อนบีกับมนุษย์ที่ปฏิเสธต่อสิ่งที่นบีสอนเนี่ยเกิดการขัดแย้งกันในนครมักกะสาระที่เราได้รับจากอายะห์นี้ก็คือถ้าคิดจะประกาศอิสลามออกไปคุณเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้แต่ปัญหาก็คือถ้าคุณเนี่ยไม่อยากจะขัดแย้งอะไรเลยเนี่ยนี่แหละอุปสรรคที่ทำให้เราด่าว่ากันไม่ได้เพราะอยู่ตรงนี้แหละกลัวไปหมดกลัวไปหมดว่าเดี๋ยวดะว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธเพราะกลัวเขาจะโกรธไม่พิสูจน์อิสลามไม่บอกแล้วว่าอะไรคือสัจธรรมกลายเป็นมานั่งทำตัวให้งงคุมเคือไปหมดไม่รู้อันไหนชีริกอันไหนเตาฮีดงงไปหมดแล้วตอนนี้วักต่อมากัลลาสยะละมูนอันนี้สำคัญนะ
อัลลอฮ์กล่าวต่ออัลลอฮ์บอกว่าหาไม่ได้พวกมุชริกีนที่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีนำมาประกาศเนี่ยเขาจะได้รู้พวกเขาจะได้รู้อย่างแน่นอนรู้แบบยากีนเลยว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยมันจริงซุมมะกัลลาสะยะอ์ลามูนและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะได้รู้แบบยากีนเนี่ยรอบที่สองอัลลอฮ์พูดในอายะห์นี้ว่าพวกที่ปฏิเสธสารของอิสลามเนี่ยพวกที่ปฏิเสธสัจธรรมที่ท่านนบีนำมาประกาศเนี่ยจะรู้สองรอบคำถามคือทำไมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะรู้เนี่ยมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอย่างที่ผมเคยบอกคือถ้าเราไม่ดูอุลามะอธิบายเนี่ยเราก็จะงงเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะรู้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะรู้ครั้งที่สองทำไมต้องมีการรู้สองรอบล่ะอุลามะอธิบายว่าเขาจะรู้ครั้งที่หนึ่งในตอนที่มาลักแห่งความตายในกระชากวิญญาณของเขาออกจากร่างกายนั่นคือการรู้ครั้งที่หนึ่งแล้วว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมาประกาศเป็นความจริงนั้นครั้งที่หนึ่งนะซุมมะกัลลาสะยะอ์ละมูนและหลังจากนั้นน่ะครั้งที่สองเนี่ยจะรู้อีกอันนี้รู้ตอนฟื้นคืนชีพรู้ตอนฟื้นคืนชีพในการอธิบายอายะห์นี้เนี่ยเชคอบูบักอัลจะซาอิรีนี่เป็นอุลามะซะลาฟีเราอุลามะด้านอธิบายกุรอานท่านได้วิเคราะห์อายะห์นี้แล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่าจากอายะห์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับเป็นบทเรียนเลยก็คืออัลลอฮ์เนี่ยแยกระหว่างฮุจญะห์ระหว่างหลักฐานที่ท่านนบีเอาไปสอนพวกมุชริกีนกับการรู้ในชนิดที่เถียงไม่ได้แล้วเนี่ยคนละประเด็นกันพี่น้องฟังให้ดีนะในอายะห์นี้เนี่ยที่ผมยกไปเนี่ยตั้งแต่ต้นอายะห์มาจนถึงอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะรู้เมื่อพวกเขาตายไปเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าพวกมุชริกีนเนี่ยจะรู้แบบแน่นอนเลยว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยเป็นสัจธรรมเมื่อพวกมันตายคำถามเกิดขึ้นคือเอาแล้วตอนที่มันยังไม่ตายตอนที่นบีเอาหลักฐานไปให้เนี่ยตกลงมันยังไม่รู้อ่ะมันรู้ไหมมันรู้แต่ทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่ามันจะรู้ตอนเมื่อมันตายตรงนี้อุลามะอธิบายว่าการรู้ของพวกมันเนี่ยมีสองแบบรู้หลักฐานแต่เถียงข้างๆคู่ๆอ่ะอันเนี้ยตอนมันอยู่ในโลกดุนยารู้หลักฐานนบีเอาสัจธรรมไปให้พวกเขาเนี่ยนบีเอาอะไรไปให้ครับเอาอัลกุรอานไปประกาศและสาระที่อยู่ในอัลกุรอานที่ประกาศออกไปเนี่ยสติปัญญาของพวกเขาฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือความจริงแสดงว่าพวกเขาเนี่ยรู้และรู้ระดับที่หนึ่งคือรู้แล้วว่าอะไรคือความจริงแต่ยังไม่เห็นโลกหน้าไงเขาแต่ยังไม่เห็นอัลลอฮ์ยังไม่เห็นโลกหน้ายังไม่เห็นนรกสวรรค์เลยยังมีช่องให้แถเข้าใจไหมครับมีช่องให้แถมีช่องให้แก้ตัวว่าเออที่พูดมาเนี่ยมันก็แค่เหตุผลไหนเอาสวรรค์มาให้ดูสิไหนเอาการฟื้นคืนชีพมาให้ดูสินึกออกไหมครับแต่ถ้าจะให้เถียงด้วยเหตุผลเถียงได้ไหมเถียงไม่ได้ละด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์จึงได้พูดในอายะห์เมื่อกี้ไงว่าหาไม่ได้พวกเขาจะได้รู้เมื่อพวกเขาตายในที่นี้หมายถึงการรู้ระดับที่สองคือรู้ชนิดที่มันจะหุบปากไม่เกิดการโต้เถียงอะไรอีกแล้วก็คือเมื่อมันตายไปแล้วมันรู้เลยว่าที่นบีพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเถียงไม่ได้แล้วมันหมดมุมจะเถียงแล้วเพราะว่ามาเลกะกำลังจะลงโทษมันเราได้อะไรจากอายะห์นี้อุลามะดึงอายะห์นี้มาเพื่อเป็นหลักการออกมาที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยดะวะห์ผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ในโลกใบนี้ต่อให้หลักฐานของมันเนี่ยจริงแค่ไหนสัจธรรมแค่ไหนชัดแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยคนละประเด็นกับการหุบปากฝ่ายตรงข้ามนะคนละประเด็นนะการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังไม่หุบปากยังเถียงได้ยังพูดได้ไม่ได้แปลว่าหลักฐานที่เราเอาไปพิสูจน์กับเขาเนี่ยมันไม่เคลียร์นะใครจะบอกแล้วว่านบีมูฮัมมัดประกาศอิสลามด้วยหลักฐานที่ไม่ชัดเจนไม่มีให้บอกมุสลิมที่อิมานต่อเราต้องบอกว่าหลักฐานที่ท่านนบีมูฮัมมัดเอาไปประกาศเนี่ยมันชัดและเพราะมันชัดนี่แหละอัลลอฮ์เลยเอาโทษพวกมันเพราะว่าถ้ามันไม่รู้มันงงอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษแต่อัลลอฮ์เอาโทษพวกมุชริกีนเพราะหลักฐานมันชัดแต่ไอ้ที่มันยังแถอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะมันวางเงื่อนไขว่า
ถ้านบีจะพิสูจน์ความจริงถ้านบีจะพิสูจน์ให้พวกมันหยุดนบีต้องให้เห็นเลยว่าเนี่ยนรกอยู่ด้านหน้าต้องพาไปดูนรกต้องพาไปดูสวรรค์ให้ลักษณะอาการแบบนี้เหมือนผู้ปฏิเสธศรัทธาณตอนนี้เลยผมเนี่ยมีการดะวะห์มีการโต้เถียงกับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์หลายครั้งเวลาเถียงด้วยหลักฐานเชิงสติปัญญาไปไม่ได้ละพระเจ้ามีจริงแต่ที่มันไม่ยอมหยุดเนี่ยมันติดอยู่อันเดียวแหละมันติดอยู่อะไรรู้อะไรรู้ไหมอยากเห็นอัลลอฮ์อยากเห็นอัลลอฮ์อยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์ไหนสวรรค์ซึ่งอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยรู้ไหมอาจารย์บางคนเนี่ยเข้าใจอะไรผิดไปเข้าใจว่าการที่เราดะวะห์ผู้คนด้วยเหตุผลทางสติปัญญาเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการดะวะห์เชิงประจักษ์อันนี้เข้าใจผิดครับนบีมุฮัมมัดดะวะห์ผู้คนเชิงประจักษ์มั้ยครับเชิงประจักษ์ครับวันนี้อายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกอาลาบะซีเราะตินอัลเลาะห์พูดในกุรอานว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยดะวะห์ผู้คนด้วยอาลาบะซีเราะตินอิบนุกะซีรอธิบายว่าคืออะลาอิลมินยะกีนวะบุรฮานินอักลียินวะชัรอียินนบีมุฮัมมัดเนี่ยดะวะห์ผู้คนเนี่ยด้วยหลักฐานที่ชัดด้วยหลักฐานที่ชัดแต่การชัดเนี่ยคนละประเด็นกับการได้เห็นภาพนะคนละประเด็นนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดะวะห์พวกกุเรชให้ยอมรับว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีอยู่จริงอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้สร้างสวรรค์นรกที่จะเอาโทษพวกท่านในโลกหน้าเนี่ยหลักฐานประจักษ์แต่คนละประเด็นกับการเห็นยอมรับแล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงโลกหน้ามีจริงแต่ยังไม่ได้เห็นไอ้เห็นอีกเรื่องนึงซึ่งสาระที่เราได้รับจากอายะห์นี้ก็คือคนที่เป็นผู้ดะวะห์อิสลามในโลกใบนี้ณเวลานี้ไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะที่จะไปคาดหวังว่าถ้าดะวะห์ใครแล้วเนี่ยคนนั้นต้องเงียบหุบปากยอมถึงจะดะวะห์มันจะมีมุสลิมจำนวนบางประเภทเนี่ยที่ทำการเผยแพร่อิสลามแล้วก็เข้าใจประเด็นพวกนี้ผิดไปเข้าใจว่าเนี่ยพอเราดะวะห์เข้ามากระเถียงมันก็ไม่หยุดอันนั้นเลิกดะวะห์ไม่ใช่เลอะเถอะนบีมุฮัมมัดเนี่ยดะวะห์เนี่ยจนตายพวกนั้นก็ไม่หยุดนบีนูห์เนี่ยดะวะห์เนี่ย900ปีมันหยุดไหมไม่หยุดแต่นบีมีหน้าที่ดะวะห์ปล่อยให้ความคุมเคืออยู่ไม่ได้ต้องหักล้างแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยมันมีความคิดนึงที่ไม่ถูกต้องเราจะมีความคิดว่าเราไปนั่งดะวะห์ต่างเซอร์นิกไปเถียงกับเขาเนี่ยเถียงไปเขาก็ไม่อีหม่านเขาก็ไม่หยุดก็เลยไม่เอาแล้วไม่เถียงแล้วไม่สนใจแล้วเอาพูดกับมุสลิมด้วยกันเองดีกว่าอันนี้เข้าใจผิดครับอันนี้ไม่ใช่มันหัจไม่ใช่แนวทางการดะวะห์ของนบีถ้าคิดอย่างเงี้ยเข้าใจผิดแต่ต้นเพราะถ้าใช้สูตรนี้นะไม่ต้องดะวะห์ใครเลยแม้แต่มุสลิมด้วยกันก็ไม่ต้องดะวะห์เพราะเวลาเราไปโต้กลุ่มบิดอะห์เนี่ยอย่างเช่นโต้กลุ่มอัชอะรีเนี่ยมันหยุดไหมชัดแค่ไหนมันหยุดไหมมันไม่หยุดครับเพราะถ้ามันหยุดเนี่ยมันหยุดตั้งแต่สมัยอิบนุตัยมียะห์แล้วอิบนุตัยมียะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ตอบโต้อัชอะรีนี่หมดเปลือกแล้วมันก็ไม่หยุดอิบนุกะซีรบันทึกในประวัติอิบนุตัยมียะห์อาจารย์ชะริฟว่าตอนที่อิบนุตัยมียะห์น่ะเขียนหนังสืออักีดะฮ์อัลวาซิตียะห์เนี่ยอิบนุตัยมียะห์น่ะท้าอัชอะรีว่าช่วยหักล้างหนังสือเนี่ยให้เวลา30ปีโดนเรียกตัวไปสอบสวนไม่มีใครแย้งอิบนุตัยมียะห์ได้แต่หยุดไหมไม่หยุดฉะนั้นไอ้หยุดเนี่ยไอ้หยุดกับดะวะห์นี่คนละประเด็นนะหน้าที่ของเราเนี่ยคือการพิสูจน์ความจริงเอาความจริงออกไปยังชาวโลกส่วนชาวโลกจะต่อต้านจะแถจะเถียงไอ้นี่อีกเรื่องนึงอันนี้ต้องสอบัดไม่ใช่ว่าเขาเถียงเราแล้วเขาถกเราแล้วเขาสู้เราแล้วเราไม่เอาแล้วเราเหนื่อยแล้วเครียดแล้วไม่เอาแล้วหนีกลับบ้านอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่มีคุณสมบัติของนักดะวะห์ที่ดีนะครับต่อมาอาจารย์ชริฟอายะห์เมื่อกี้ที่ผมยกมาเนี่ยเมื่อกี้เราอธิบายไปจนสุดตรงอายะห์ที่5ใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าฟุมมะกัลลาสยะละมูนถัดจากนั้นพวกเขาจะได้รู้อย่างแน่นอนอายะห์ต่อมาตรงอายะห์ที่6อัลลอฮ์ยกเรื่องโลกมาเป็นหลักฐานอะลัมนะจอลิลอัรฎมิฮาดาเห็นไหมวัลจิบาลเอาตาดาพี่น้องครับถ้าพี่น้องดูอายะห์เหล่านี้ดีๆตั้งแต่อายะห์ที่1ของซูเราะห์อันนะบะจนถึงอายะห์ที่5อัลเลาะห์เล่าสภาพของพวกมุชริกีในนครมักกะว่าพวกนี้เนี่ยมีลักษณะที่ปฏิเสธโลกหน้าและอัลเลาะห์ก็ได้ขู่ไว้เลยว่าพวกนี้จะได้รู้ความจริงแน่หลังจากเขาตายไป
และพอขึ้นอายะที่6อัลลอฮ์ยกเรื่องโลกใบนี้มาอภิปรายแล้วในอายะที่6อัลลอฮ์ตั้งคำถามให้พวกมุชริกีนคิดเราไม่ได้สร้างโลกใบนี้ให้เป็นมิฮาดมิฮาดตามภาษาแปลว่าตามภาษาเลยนะมิฮาดเนี่ยแปลว่าเตียงที่มันแผ่กว้างออกไปตามภาษานะมิฮาดแปลว่าเตียงตรงนี้อาจารย์ชริฟพวกอคติกับอิสลามบอกว่าเออนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าโลกแบนเพราะอัลลอฮ์ใช้คำว่าเตียงนะเตียงมันแบนนะสิก็ทำมันดูอยู่แค่อายะนี้อายะเดียวเนี่ยมันก็จะเข้าใจแบบนี้อุลามะอธิบายว่าคำว่าทำให้โลกเนี่ยเป็นเตียงที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงจะไปคุยกันว่าแบนหรือกลมแต่กำลังพูดถึงหน้าที่ของโลกว่าเหมือนเตียงที่อยู่ใต้เท้ามนุษย์ให้มนุษย์พักพิงอาศัยพี่น้องเข้าใจไหมครับเตียงอ่ะหน้าที่ของเตียงอ่ะเวลาเราพูดเรื่องเตียงเนี่ยเรากำลังพูดถึงหน้าที่ของเตียงเตียงมีหน้าที่ทำอะไรครับมีหน้าที่ให้เราเนี่ยเอนหลังลงไปพักพิงลงไปหาความสงบในชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาเราอยู่บนตัวโลกไงมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยเราอยู่บนตัวโลกอัลลอฮ์สร้างโลกมาให้เป็นเหมือนเตียงคือเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้แสวงหาความสุขสบายริสกีที่ฮาลาลบนโลกใบนี้แล้วเราก็กล่าวต่อไปมันเกี่ยวข้องกับโลกครับวัลจิบาละเอาตาดาและอัลลอฮ์ก็สร้างภูเขาให้เป็นเอาตาดให้เป็นหมุดที่ปักตรึงลงไปในพื้นแผ่นดินโลกอุลามะอธิบายพี่น้องครับพี่น้องสังเกตดูนี่คืออุสลูบคือแนวทางคือวิธีการเวลาอัลลอฮ์เนี่ยจะพิสูจน์ความจริงให้พวกมุชริกีนกูได้ฟังอัลลอฮ์ขึ้นอายะขึ้นซูเราะห์มาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพวกมุชริกีนปฏิเสธโลกหน้าปฏิเสธการฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์เล่าสภาพให้ฟังก่อนและพออัลลอฮ์เล่าสภาพให้ฟังเสร็จเนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะหักล้างละอัลลอฮ์ได้ยกเรื่องของโลกเรื่องของภูเขามาเป็นหลักฐานอุลามะอธิบายว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงมันเชื่อมโยงเพราะว่ามุชริกีนมักกะฮ์เนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์นี่คือผู้สร้างสิ่งเหล่านี้คือผู้สร้างโลกผู้สร้างภูเขาผู้สร้างผืนแผ่นดินอัลลอฮ์ยกเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อจะเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพในการสร้างโลกที่พระเจ้าเนี่ยเห็นถึงความงดงามมากมายอยู่อัลลอฮ์นี่ทรงเดชานุภาพในการสร้างภูเขาที่มีหน้าที่ทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันแข็งแรงมั่นคงไม่เกิดการสั่นไหวเนี่ยอัลลอฮ์มีเดชานุภาพในการสร้างสิ่งเหล่านี้และฉะไหนเลยอัลลอฮ์จะฟื้นกระดูกขึ้นมาให้มีชีวิตไม่ได้ถ้าที่มันเคยมีมาก่อนพี่น้องเข้าใจการเชื่อมโยงไหมเข้าใจการเชื่อมโยงของเนื้อหาของกุรอานไหมครับอัลลอฮ์กำลังจะหักล้างพวกมุชริกีนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพพวกนี้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเพราะไปคิดว่าเออร่างกายมนุษย์มันสลายไปแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกก็แทบจะยับเยินแล้วแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งโอ้มันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์กำลังจะหักล้างคนพวกนี้ว่าธรรมชาติที่พระเจ้าเห็นรอบกายเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์สร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่าเนี่ยอัลลอฮ์ยังสร้างได้เลยและฉะไหนเลยร่างกายของเจ้าเนี่ยเจ้าก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมาตั้งแต่เดิมเนี่ยทำไมอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ไอ้ที่มีกระดูกอยู่แล้วที่มีเนื้อเยื่อเหลืออยู่ในทำไมจะทำให้กลับมามีเหมือนเดิมไม่ได้ประเด็นที่เราจะเอาจากสาระนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหักล้างพวกมุชริกีนด้วยการยกธรรมชาติรอบข้างของเราที่พวกเขาเนี่ยยอมรับเนี่ยมาเป็นหลักฐานเชิงกิยาสหลักฐานเชิงเทียบว่าถ้ายอมรับแบบนี้ได้อะทำไมจะไม่ยอมรับอันนั้นคือสาระพี่น้องครับสาระที่เราต้องเข้าใจเลยก็คือเวลาเราจะสอนให้คนเนี่ยอีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างเกิดประสิทธิภาพเนี่ยเราอย่าลืมการยกการไข้ครวนมัคลูกที่อัลเลาะห์สร้างมัคลูกที่อัลเลาะห์สร้างบนหน้าแผ่นดินเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระที่เราจะใช้ดึงเป็นบทเรียนเพื่อพิสูจน์สัจธรรมของอิสลามแต่ปัญหาคือถ้ามุสลิมเนี่ยเราไม่เข้าใจความเป็นไปของมักโลกคือพูดง่ายๆเราไม่มีข้อมูลเลยว่ามักโลกที่อยู่รอบกายของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรที่เราจะใช้พิสูจน์พระเจ้าเนื้อไหมครับพอเราไม่ใคร่ควรวญเลยเราก็พิสูจน์อะไรไม่เป็น
เราก็พิสูจน์อะไรไม่เป็นเลยเพราะเราไม่มีข้อมูลนะครับอย่างอายะห์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอายะห์ที่ดร.ซากิดในนี้ยกมาตลอดในการเถียงกับพวกปฏิเสธพระเจ้าว่านี่คือหลักฐานที่ชี้ว่าอัลกุรอานเนี่ยมาจากอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ใช้คําว่าวัลญิบาลเอาตาดานะครับอัลเลาะห์สร้างให้ภูเขาเนี่ยเป็นเอาตาดเอาตาดเนี่ยตามภาษาอาหรับเนี่ยมันแปลว่าไอ้พี่น้องเคยเห็นมั้ยเวลาเขาจะปักเต็นท์น่ะเวลาคนอาหรับเขาจะปักกระโจมอ่ะมันจะมีไอ้ตะปูเหล็กใช่มั้ยไอ้หมุดเหล็กอ่ะปักลงไปในดินเพื่อทําให้กระโจมเนี่ยมันก่อตัวขึ้นได้ใช่มั้ยเวลาใครเคยไปตั้งแคมป์อ่ะมันก็จะปักใช่มั้ยล่ะมันจะปักเข้าไปซึ่งไอ้ที่ปักลงไปเนี่ยส่วนน้อยของมันโผล่มาบนดินใช่มั้ยส่วนใหญ่ปักลงไปในผืนแผ่นดินพี่น้องครับอัลเลาะห์ใช้ในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยสร้างภูเขามาให้เป็นเอาตาดพี่น้องครับในวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินน่ะนะเขาพิสูจน์เขารู้กันแล้วในสมัยปัจจุบันว่าภูเขาที่เราเห็นมันโผล่ขึ้นมาบนดินน่ะด้านใต้ของมันยังมีเยอะเลยซึ่งคนในสมัยนบีเนี่ยเขาไม่รู้กันนะเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าจะไปทดลองไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมือใครจะไปขุดภูเขาเจอล่ะใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่ยพรรณนาว่าภูเขาที่เราสร้างเนี่ยเป็นเอาตาดนั่นหมายความเป็นหมุดที่ปักตรึงลงไปนี่เหรอไหมครับเป็นหมุดที่ปักตรึงลงไปซึ่งนี่แค่อายะเดียวพี่น้องครับอายะนี้อายะเดียวเนี่ยเป็นหนึ่งในอายะที่นักดะอวะห์อิสลามเนี่ยเขาใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่านี่คือทางนำที่มาจากพระเจ้านะครับและยังเป็นอายะที่ใช้เป็นหลักฐานได้ว่าเนี่ยโลกที่มันมีความสมบูรณ์แบบนี้มันถูกสร้างมามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญพี่น้องครับลองจินตนาการดูสิถ้าคุณไปจินตนาการคุณไปคิดว่าโลกใบนี้มันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเนี่ยโอ้โหมันมีความบังเอิญกี่ชั้นนะมีโลกมันก็บังเอิญแล้วนะยังมีภูเขาปักลงไปเพื่อทำให้ผืนแผ่นดินโลกเนี่ยมันแน่นมันมั่นคงพี่น้องลองจินตนาการอย่างเงี้ยพี่น้องเคยซื้อไอ้เตียงไหมไอ้เบาะเตียงอ่ะใครเคยละหมาดบนเตียงบ้างใครเคยละหมาดบนเตียงบ้างมันจะเกิดอาการยบยบใช่ไหมถ้าเตียงนั้นเนี่ยมันนุ่มอ่ะมันก็จะยบ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 สาเหตุที่ยบเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีตัวที่ไปปักตรึงให้มันเกิดความแน่นเข้าใจไหมครับเตียงเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่มีอะไรไงมากสุดมันก็ใส่นุ่นอะไรเข้าไปด้านในอ่ะถ้าใส่น้อยเข้าไปมันก็จะเกิดการยบยบยบไปอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างโลกมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มีภูเขาเนี่ยอิบนุกะซีรอธิบายว่าหนึ่งในหน้าที่ของภูเขาที่อัลลอฮ์สร้างมาก็คือการที่โลกใบนี้มีภูเขาอยู่เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในการทำให้ผืนแผ่นดินที่เราเหยียบไปเนี่ยมันเกิดความมั่นคงกับมนุษย์ที่เหยียบและอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไม่เกิดการงนเงียนยบเยียบคนเราจินตนาการว่าถ้าโลกใบนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่มีภูเขาสภาพของโลกมันก็จะเหมือนกับเตียงที่เราเหยียบอยู่นะครับซึ่งถามว่าความสมบูรณ์แบบที่มีอยู่ในการสร้างเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยปราศจากผู้ที่ออกแบบผู้ที่สร้างได้หรือนี่ออกไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้เราเห็นถึงแนวทางในการเข้าใจสาระที่มาจากอัลกุรอานซึ่งเราจะถอดเป็นบทเรียนสำหรับการสอนผู้คนให้อีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างเกิดประสิทธิภาพครับอาจารย์ชริฟโอเคเดี๋ยวมีคำถามแล้วเสริมจากอาจารย์นิดนึงมีคำถามมัน3คำถามที่พี่น้องเขียนมาก่อนจะถามคำถามเดี๋ยวเสริมอาจารย์อามินนิดนึงคือในการดะวะต่างศาสนิกเนี่ยที่อาจารย์อามินบอกว่าถ้าสอนเขาจะเถียงมันก็ไม่จบแล้วก็จะเอามาเป็นเหตุผลว่าก็ไม่ต้องไปด่าว่าแล้วแล้วก็เดือนที่แล้วรับอิสลามตั้ง41คนจะว่าไงเดือนที่แล้วเดือนเดียวคุณมูดี้ทักมาบอกวันนี้รับอิสลาม2คนทำอยู่เลยล่ะวันนี้นะวันเนี้ยวันเดียวรับอิสลาม2คนเดือนที่แล้ว41คนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปรู้แล้วว่าเราเรียกร้องใครแล้วเขาจะตอบรับหรือไม่ตอบรับถูกป่ะทีนี้ถ้าเราไม่ทำงานแต่ต้นมันก็จบเลยเลยใช่ไหมมันก็จบเลยเราก็จะไม่ได้ดะวะห์คนเลยแต่ใครที่เขาอยากจะรับอิสลามใจน่ะเขามาแล้วแต่เขาติดคำถามอยู่บางคำถามเขาจริงใจไงที่ประเภทที่อาจารย์อามีนบอกคือไม่จริงใจแต่ต้นแล้วตั้งท่าจะมาเถียงอย่างเดียวแต่มันปฏิเสธไม่ได้มันมีคนจริงใจไง
ถูกป่ะเราแอสซูมไปว่าคนที่จะมาเถียงกับเราเนี่ยมีแต่คนไม่จริงใจเราทึกทักไปเองคนจริงใจมีต้องเยอะวันนี้ผมก็พามุสลิมใหม่มาต้อง2คนนั่งรถมาด้วยเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าทึกทักไปเองว่าคนที่มาเถียงแล้วเนี่ยตัดสินเขาไปเลยว่าเขาไม่จริงใจไม่ใช่บางทีเขาจริงใจเราดูทรงเขาให้ออกเราต้องดูทรงเขาให้ออกว่าเขาเป็นแบบไหนบางทีเขาอยากรู้ความจริงเราอธิบายไม่ชัดเองก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีคนที่ประเภทที่จริงใจในการหาสัจธรรมแล้วนี่ก็41คนวันนี้2คนพิสูจน์ชัดเจนเชิงประจักษ์เลยนี่นะครับนี่บอกไว้เสริมเอทิดที่มาจับผิดอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินเหมือนเตียงอะนะแล้วมาจับผิดเนี่ยโลกแบนไม่จับผิดต่อไปล่ะนะแผ่นดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเราไม่ยวบหรอกเหมือนเตียงแต่อัลลอฮ์มายกตัวอย่างเตียงเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างผิดไม่จับผิดต่อไปเลยล่ะเอทิดอะเข้าใจตะกาที่ผมไปโต้ไหมไหนไหนก็จับผิดกุรอานแล้วว่าโลกแบนเนี่ยนะโดยเอาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าเตียงอัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินเหมือนเตียงเนี่ยนะจับผิดไปอีกอย่างนึงก็ได้ถ้าอยากจะจับผิดไร้สาระแบบเนี้ยว่าอัลลอฮ์ยกตัวอย่างผิดเตียงเนี่ยถ้าเดินมันต้องยุบยวบยุบยวบแต่แผ่นดินที่เราเดินเนี่ยเดินปกติทั่วไปมันไม่จะยุบยวบอะไรสักทีเนี่ยแผ่นดินปกติทั่วไปเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นกูอ่านผิดเอาแบบนี้ไปเลยกันเลยเทนะแม่แค่เนี้ยแหละคือลักษณะของเอติดที่มาโจมตีกูอ่านคือจะเอาแง่มุมที่ตัวเองอยากจะเอาอะทั้งที่สิ่งที่อัลลอฮ์พูดอะมันสมมตินะสิ่งที่อัลลอฮ์พูดอะมองได้ห้าแง่มุมมองได้5แง่มุมเอทิดจะเอาแง่มุมที่มาจับผิดกุรอานละเลยแง่มุมที่อัลลอฮ์พูดแล้วเป็นจริงก็นี่ไงปัญหาอยู่ตรงนี้แหละอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอัลลักอัลลักเนี่ยแปลว่าปลิงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอทิดก็ถ้าอยากจะเฉียบจับผิดกุรอานผมบอกวิธีจับผิดได้เลยนะไล่แบบไล่สาระนะปลิงเนี่ยมันตัวสีดำอัลลักเด็กตัวอ่อนเป็นตัวออกแดงริมเลือดเอ้ยกุรอานเนี่ยผิดยกตัวอย่างปลิงได้ไงมันต้องเป็นสีดำสิอยากจะจับผิดอย่างนี้ก็เชิญเถอะนะผมบอกวิธีให้นะบอกให้เลยแบบไร้สาระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะถ้าเรารู้ทรงเอติดรู้วิธีเขาจับผิดกุรอานเราจะโต้ได้หมดเลยทีเดียวคือจะดึงแง่มุมหนึ่งมาที่เป็นแง่มุมที่อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการจะพูดถึงแบบนั้นแต่มีแง่มุมที่อัลลอฮ์กล่าวถึงและก็สิ่งนั้นน่ะที่อัลลอฮ์ยกมาก็เข้าด้วยแต่เอทิดแกล้งละเลยกบเพราะว่าถ้ายกมาเนี่ยกูอ่านจะมหัศจรรย์ทันทีก็เป็นแบบนี้แหละครับช่วยไม่ได้นะครับก็ถ้าท่านไม่ปรับปรุงวิธีนี้ท่านก็เละตุ้มเป๊ะอีกหน่อยก็จะสนทนากับมนุษย์ด้วยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าไปเที่ยวจับผิดคำพูดเขาแบบนี้ตั้งๆที่ตัวเองก็เข้าใจดีนะในความเป็นจริงอ่ะนะครับอาจารย์มีพูดเรื่องไอ้เรื่องเอาตาร์ตนะก็คือในจริงๆไงหน้าเพจสำนักพิมพ์อัสซาบิกูลวันนี้คุณอลิฟก็เอาที่ผมพิสูจน์กุรอานกับวิทยาศาสตร์มาไลฟ์พี่น้องเราไปดูได้วันนี้ประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเอามาไลฟ์วนนะจริงผมมีคนสนใจเยอะอันนี้ก็เลยให้เอามาวนนะครับอาจารย์มีพูดถึงชัยรอดนะนิดนึงแต่วันนี้มีคำถามชัยรอดนะดร.สกิทไนท์แกมีดาวาเทรนนิ่งโปรแกรมมานะถ้ามันมีอยู่คลิปนึงผมดูมาแกก็เอากุรอานทรานสเลชันกุรอานที่แปลฉบับภาษาอังกฤษเอามาตั้งยุเลยนะมีฉบับไหนบ้างของใครบ้างของใครบ้างเอามาแนะนำแต่แกก็พูดอยู่นิดนึงวิธีหนึ่งในสิ่งที่จะดูได้ว่ากุรอานเล่มนั้นเชื่อถือได้หนึ่งในวิธีนะกุรอานแปลอังกฤษลองไปดูว่าตรงที่เขาแปลว่ามืออัลลอฮ์เขาแปลว่ามือหรืออำนาจสกิทไนท์บอกถ้าแปลว่ามือโอเคผ่านจุดนี้เชื่อถือได้สกิทไนท์นะแวะนิดนึงสกิทไนท์ส่งสัญญาณว่าอะไรยังไงก็ชัดเจนถ้าคนนะเป็นนะเอ้ยสกิทไนท์นี่แนวไหนอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะแกแวะนิดนึงว่ากุรอานฉบับแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเล่มไหนจะเชื่อได้เชื่อไม่ได้นะหนึ่งในสิ่งที่จะสังเกตได้ก็คือต้องไปดูคำว่ายาดุลล้อแปลว่าอะไรแปลว่ามือโอเคเชื่อถือได้แต่ถ้าอื่นจากนี้ก็แกมักจะส่งสัญญาณลับแบบนี้แหละสกิทไนท์นะครับไม่พูดอะไรตรงๆมากเกินแล้วก็อีกอย่างนึงหนังสือ3ด่านเนี่ยลงไปหาอ่านดูจะมีประโยชน์มากนะครับฝากพี่น้องเอาไว้อาจารย์มีสามคำถามอาจารย์มีตอบก่อนแล้วกันคำถามแรกเลยร้อนเลยหากเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่สถิตอยู่บนเหนืออารัชบัลลังก์นะตามอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นมีความผิดรุนแรงถึงระดับไหนอาจารย์มีตอบไม่ต้องยาวจ้ะคือการปฏิเสธกุรอานเนี่ยการปฏิเสธกุรอานเนี่ยพื้นฐานเดิมนะก็คือกาเฟตอยู่แล้วการปฏิเสธกุรอานพื้นฐานเดิมก็คือกาเฟต
อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แต่เราไม่เชื่อมันกาเฟตอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในยุคซะลาฟเนี่ยเขาจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์โทษใครที่ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนอารัชอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่ระเบื้องบนเนี่ยอันนี้กาเฟตนะครับอันนี้คือกฎเดิมนะยังไม่ได้บอกว่าใครคนในกอในขอนะมันนี่เป็นกฎเป็นกฎอย่าเพิ่งเอาไปสวมแต่ว่าพอสมัยของเราเนี่ยคือคนเนี่ยมันฟังมาแล้วมันงงไงพอไปฟังโต๊ะครูคณะเก่าโต๊ะครูเชโรคนนี้ไปใส่ข้อมูลมันสับสนเนี่ยอุลามะก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฮุกกลมตัวคนก่อนว่าเขากาเฟรเพราะเขาไม่มีความรู้นะครับอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเคยเถียงกับหัวหน้าเชโรเนี่ยเถียงจนฝ่ายนู้เนี่ยคือพูดง่ายๆเนี่ยคือยับแล้วอะแต่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าฉันยังไม่บอกนะว่าเขากาเฟรเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าเขาเคลียร์แล้วยังฉะนั้นในอิสลามเราเนี่ยเวลาเราจะฮุกกลมคนคนนึงว่าเป็นกาเฟรเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากระจ่างในสิ่งที่เราบอกแล้วอย่างถ้ากระจ่างแล้วเขาปฏิเสธอันเนี้ยตัวเขาเนี่ยกาเฟตฉะนั้นเรื่องพวกนี้อย่าไปทำเองนะต้องให้ผู้มีความรู้แต่พูดเป็นกฎได้พูดเป็นหลักการได้ว่าใครปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนอารัชเนี่ยคนนี้กาเฟตเหมือนเวลาเราบอกว่าใครก็ตามแต่ยุ่งกับไสยศาสตร์กาเฟตใครก็ตามแต่เนี่ยไปหาหมอดูเนี่ยกาเฟตใครก็ตามแต่ทำชิริกเนี่ยกาเฟตอ่ะแต่ว่าจะเป็นใครอันนั้นเดี๋ยวว่ากันนะครับสั้นๆเสริมที่อาจารย์มีนพูดถึงแก่นะอิบนุตัยมียะห์โต้กับอะไรทั้งแก่คืออิบนุตัยมียะห์พูดว่าอานะลาวาฟักตุกุมกุนตุกาฟิรอนถ้าฉันเชื่อแบบท่านเนี่ยฉันเป็นกาเฟรไปแล้วนะครับที่พอดีผมจดไว้ลีอันนีอะลามูอันนะกอละกุมกุฟรุนเพราะฉันรู้ว่าเชื่อแบบท่านเนี่ยมันเป็นกาเฟรเป็นคำพูดที่ทำให้เป็นกาเฟรได้วะอันตุมอินดีละวะอันตุมอินดีลาตักฟุรุนลาตักฟุรุนแต่สำหรับฉันเนี่ยท่านไม่เป็นกาเฟ่หรอกชัดเจนจำตามยะเนี่ยเรียนนะกุมจูฮาลุมเพราะท่านโง่เพราะฉะนั้นเอาโง่ไปดีกว่าเป็นกาเฟ่นะครับนะนี่อินฟิตามียะสุดๆแล้วนะขนาดไปดีเบตสุดๆแล้วนะยังข้อสรุปท่านโง่ไปกันละกันฉันให้น้ำหนักว่าท่านมึนอ่ะยังไม่เป็นกาเฟ่หรอกอ่ะเสริมให้อาจารย์นะมีอ่ะคำถามต่อไปอาจารย์หมาแห้งอ่ะโดนตัวมันต้องล้างไหมอาจารย์เมนเขียนหมาแห้งโดนตัวต้องล้างไหมนะครับคือจริงๆเนี่ยคือแบบนี้ที่อุลามะเขาเถียงกันเนี่ยก็คือตัวของน้ำลายหมาอุลามะเขาเถียงกันว่าน้ำลายหมาเนี่ยมันเป็นนัจิสหรือไม่อะแต่ว่าตามที่เราได้เรียนกันมาด้วยกับฮะดิษนบีเนี่ยเนื้อหาก็ชัดเจนแหละครับว่าน้ำลายหมาเนี่ยเป็นนัจิสน้ำลายหมาเนี่ยเป็นนัจิสทีนี้น้ำลายหมาเป็นนัจิสแน่นอนตามปกติของหมาหมาก็จะเลียตัวเลียนั่นนี่ด้วยเหตุนี้นะครับอุลามะที่เขาถือว่าน้ำลายหมาเป็นนัจิสด้วยกับหลักฐานที่วิเคราะห์มาเนี่ยเขาจึงระบุเลยนะครับว่าถ้าตัวหมาเนี่ยมันเปียกเช่นว่ามันเปียกเพราะมันไปโดนฝนโดนอะไรมาหรือมือของเราเนี่ยเปียกแล้วไปโดนมันอันนี้ก็ต้องล้างออกก็เป็นนัจิสก็ไปล้างตามกระบวนการที่เราได้เรียนกันมาเรื่องน้ำดินอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือหมาเปียกเป็นนัจิสอันนี้ตามทัศนะของอุลามะหลายๆท่านเลยเขาก็ถือว่าก็ในเมื่อน้ำลายหมาเป็นนจิสไงเมื่อน้ำลายหมานี่เป็นนจิสฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยไปโดนตัวหมาซึ่งมันทึกทักได้เลยเรารู้ได้เลยโดยธรรมชาติอะว่าหมาเนี่ยมันต้องมีคราบน้ำลายติดตัวอยู่แล้วเพราะมันเลียตัวมันบางทีเพื่อนมันเลียมันหรือมันเลียเองเนี่ยแต่ถ้ามันแห้งเนี่ยไม่เป็นไรแห้งก็แห้งคือหมายถึงว่ามือเราก็แห้งตัวมันก็แห้งอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปียกหมาเปียกหรือไม่ก็เราเปียกอันนี้ถ้าโดนไปแล้วทัศนะที่ถือว่าเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดนะที่เชคอุซัยมีนเลือกก็คือต้องล้างแต่ถ้าเป็นที่อิบนุตัยมียะห์เลือกอิบนุตัยมียะห์อนุโลมให้ว่าไอ้พวกเปียกตามขนตามอะไรเนี่ยไม่ต้องล้างอิบนุตัยมียะห์จะให้ล้างเฉพาะตัวน้ำลายที่ออกมาจากปากเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเอาปลอดภัยสุดนะพี่น้องเอาปลอดภัยสุดเลยก็คือล้างนะครับล้างวัลลอฮ์อาลัมก็คือเข้าถึงหลักฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าเข้าใจหลักฐานต่างกันคือเข้าถึงหลักฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจอหลักฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละแต่ว่าเข้าใจหลักฐานต่างกันคือประเด็นเรื่องน้ำลายหมาเนี่ยคือผมไม่มีเวลาอธิบายเพราะว่ามันเวลามันจะหมดแล้วฉะนั้นถ้าใครอยากคุยเรื่องนี้โดยตรงในรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยหลังไมค์ได้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้มีหนังสือด้วยแต่ถ้าไม่อยากอ่านนะก็เดี๋ยวว่ากันมาคุยกันนะครับโอเคคำถามสุดท้ายผมตอบก่อนแล้วกันไอ้อาหารมังสวิรัติอาหารเจกินได้ไหมคือหลักในการพิจารณาคือให้พิจารณาตัวอาหารว่าเป็นอาหารที่ฮาลาลไหมมีส่วนประกอบที่ฮารอมไหม
ถ้าไม่มีส่วนประกอบที่ฮารอมตัวอาหารฮาลาลกินได้ไม่มีปัญหาชื่อไม่ถูกนำมาพิจารณานะครับอันนี้หมายความว่าอาหารโดยทั่วไปไม่ผ่านพิธีกรรมนะทั่วไปนะและเขาเขียนเจไม่มีปัญหาอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอาหารนะส่วนคนที่เป็นมังสวิรัตในคนละประเด็นกันเป็นด้วยเหตุผลไหนอุลามะก็ชี้แจงเอาไว้นะครับอันนี้คนละประเด็นแต่ไม่ได้ถามมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยถ้าไม่ผ่านพิธีกรรมและตัวอาหารฮาลาลอาหารไม่เป็นในยิสอะไรแล้วไม่มีอันตรายอะไรอันนี้ไม่มีปัญหากินได้นะครับวัลลอฮุอาลัมโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ได้เวลาแล้ว2ชั่วโมงแล้วมั้งนะครับก็อิซากุมุลลอฮ์ขอรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มารับฟังการบรรยายในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าจะได้กลับมาพบพี่น้องใหม่นะครับในครั้งต่อไปวันนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องและก็ขอให้พี่น้องพยายามจดจำในสิ่งที่เราได้สอนไปถ้าไม่จำสมัยนี้สบายไปดู YouTube อะไรต่ออะไรได้2 3 4รอบแล้วถ้ารู้จักเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมคนต่างศาสนิกก็พยายามนำเสนอในสิ่งที่เราบรรยายเพราะว่าต่างศาสนิกก็ฟังได้แน่นอนโดยเฉพาะในส่วนที่ผมอธิบายไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์